การเผยผิวอ่ะเผยผิวอ่ะเผยครับครับเดี๋ยวๆเผยผิวไม่ใช่เผยอันนั้นอันนี้เผยผ้าอ้อมออกมาเลยมันจะเป็นรอยที่นอนอะไรอ๋อถอดรองเท้าอะไรมันแวบๆใส่กางเกงอยู่อ๋อกางเกงอันนั้นมันเรียกว่ากางเกงแทบแล้วอันนี้แทบยังห้าสิบหกนะได้อะไรนะครับไม่ใช่เดี๋ยวสักแป๊บนึงพี่เจ๊กจะใช้ไอโฟนนะโทรหาผัวก่อนผัวนะโค้ดโทรลาเหรออันนี้หนูเละหนูคลีนหน้าใช่ไหมคะค่ะเหลืออะไรบ้างครับไม่เหลือขนตาเดี๋ยวเอาอย่างนี้เหลือแต่ขนตาเหลือแต่ขอบตานะคะคิ้วเคิ้ลหายไม่เป็นไรพี่เขียนใหม่นะคะแล้วก็ตาห้ามโดนอันนี้ใส่ได้นะคะทำหน้าค่ะมาถึงเวลาที่พบแพทย์แล้วค่ะค่ะครีมซิ่งแม็กทำหน้ามันดำมากค่ะฮะเปิดแฟมไหมไม่ถ้าหน้ามันดำถ้าครีมซิ่งแล้วถ้าดำมึงยกกล้องไลฟ์ไปไกลมึงช่วยกูด้วยอะไรอ่ะเขาบอกว่าอย่าลืมเอาสำลีอุดจมูกนะคะดีแต่น้องแม่ก็ดีครับค้างค้างอะไรอีกอ่ะหมดแล้วไม่เหลือเครื่องจะใช้แล้วนะค้างจริงเหรอไม่รู้ไม่ถ้าเราเปิดเน็ตอ่ะแล้วเวลาดึงกันอ่ะ ICG อ่ะมันดึงกันมันจะเป็นอันนี้เธอปิดแอปอย่างอื่นบ้างหรือเปล่าปิดหมดเกลี้ยงนี่เราอยู่ใจกลางเมืองนะครับอืมสวัสดีค่ะแล้วไม่ได้เขาดูอยู่บนดอยเออคุณคนบอกค้างอยู่บนดอยด้วยนี่ไงเขาบอกไม่ค้างค่ะไม่ค้างแล้วหนูแรงเต็มเหนียวได้เลยนะคะตบฮะรุ่นนี้ต้องตบหนูไม่ต้องปนีดปนใช่ตบเผื่อผมด้วยหนังหน้าพี่เนี่ยหนังหน้าพี่เนี่ยไม่มีความรู้สึกไปแล้วเต็มที่เลยใส่ได้ใส่พี่แจ็คตอบไปก่อนที่เขาเพิ่งแต่งหน้าเมื่อกี้อะไรอย่างนี้เพิ่งแต่งหน้าเสร็จเมื่อ10นาทีที่แล้วแต่งหน้า10นาทีที่แล้วแล้วก็เดินมาหาหมอกลางอีกแล้วกลางไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวค่อยไปแต่งอีกทีนึงเขาบอกไม่ค้างค่ะชอบดูค่ะทำหน้าคนพูดแบบนี้อีก10นาทีก็กดออกแล้วอะไรลูกไม่ค้างครับชัดมากมาฉีดยาลดความสวยใช่ไหมแม่อืมโทรศัพท์เรียบร้อยแล้วบอกคิดถึงแม็กครับผมไม่ค้างอยู่สวีเดนชัดมากตบแรงๆค่ะน่าจะได้ปังๆแม็กชอบค้างเอาไปนี่อ่ะแม็กชอบค้างคือภาษาสวีไปทางอื่นสวีไปทางอื่นทางกล้องเดี๋ยวพี่สวีไปทางโน้นครับอันนี้มันหน้าผมครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับแยกออกไปครับอันนี้ผมเดี๋ยวนะพี่สวีให้ดีกว่านะคะเดี๋ยวนะฮะแป๊บนึงมึงอยู่นู่นมาวันไอ้แม็กไปนู่นครับไปให้อยู่ใกล้กับหมอไปยืนใกล้ๆกันเอาอะไรเนี่ยเอาอะไรมาเล่นนี่ฮะแม็กมานี่กันเก่าหมดแล้ววันนี้แม็กใส่กางเกงอ่ะตุงมากเลยกางเกงตัวนี้มันไม่น่าเชื่อว่ามันจะตุงนะคะขอดูนิดนึงเลยนิดนึงเลยเอามือออกอายุยกเสื้อขึ้นให้ไม่เชื่อมาใกล้ๆยืนแอนออกมายืนดีๆนี่ก็ดีนะเนี่ยแอนไม่ใช่แบบมันมองลงนะคะเดี๋ยวเราพี่แจ็คขอแนะนำคุณหมอนะคะพี่แม็กขาแนะนำคุณหมอก่อนแนะนำทุกคนก่อนนะคะคุณหมอแล้วก็เป็นใครยังไงนี่คุณหมอนะครับคุณหมอประจำอยู่ที่ไหนครับผมเป็นเจ้าของด้วยตอนนี้อยู่ที่ทาแบงคอกคลินิกครับสาขาชิดลมแล้วก็มีที่ไหนอีกครับมีสาขาอุดรธานีครับครับผมไปใช้บริการกันได้นะครับก็เพื่อนๆพรุ่งนี้พี่ดิวเขาจะมานะพี่ดิวมาใช่ไหมจะมาซื้อคอร์สเลเซอร์หนวดครับถึงมันหมดโปรโมชั่นแล้วพี่แจ็คขอต่อให้เพื่อนคนนี้ได้ไหมเพราะอายุมากแล้วว่ะใช่เขาไม่รู้จะใช้ได้ถึงเมื่อไหร่ไม่รู้จะใช้จนหมดโปรหรือเปล่าไม่รู้จะใช้คอร์สได้หมดหรือเปล่าแนะนำให้ขายคุ้มถ้าจะลงทุนอะไรกับคนนี้คุ้มเขาใช้ชีวิตอยู่ในความเสี่ยงมากคือเรื่องคนต้องบอกอย่างนี้ครับว่ามันไม่สามารถที่จะหายหมดในครั้งเดียวนะครับโดยปกติแล้วเวลาที่เราทำ5ครั้งนะครับมันจะหายไปประมาณ 70-90% ของจำนวนเส้นขนทั้งหมดเพราะฉะนั้นวันนี้พี่แจ็คมาทำเป็นครั้งที่3นะครับ3ครับ
ซึ่งประสิทธิภาพมันจะลดลงถ้าสมมติว่าเราจะต้องมาทุกเดือนเดือนละครั้งใช่ไหมครับแล้วเราทิ้งห่างเกินไปประสิทธิภาพมันจะลดลงเราก็จะมีคอร์สที่เป็นแบบรายปีให้นะครับเพราะเราต้องการรับประกันว่ากำจัดฝนที่นี่แล้วฝนจะต้องเหี้ยนไม่เหลือครับผมแล้วถ้าเขามาทำต้นปีกับรายปีมันจะได้ฝนไหมอันนี้เชิญนอกห้องนะอันนี้ไม่ได้แล้วทำให้คุณหมอบุกไว้เลยว่าควรจะมาวันไหนใช่อีต้องแบบมาทุกครั้งแล้วก็ลงบุกไว้เลยลงบุกไว้เลยใช่ไหมแนะนำให้ก่อนฮัลโหลเราก็จะมีทีมงานติดตามพี่เดียวขาคืออย่างนี้ค่ะคุณหมอพี่แจ็คโทรบอกตอนนี้พี่แจ็คมาทำเลเซอร์หนวดนะคะอ๋อค่ะค่ะพี่แจ็คอ่ะขออนุญาตหมอแล้วนะว่าความจริงอ่ะโปรโมชั่นนั้นมันหมดไปแล้วแต่ว่าพี่แจ็คขอหมอให้แล้วนะว่าต่อปีละ 5,000 น่ะนะได้เหรอได้เขาไม่รู้ว่าดิวจะอยู่ใช้ครบหรือเปล่าไอ้แม็กมันบอกว่าพี่ดิวอ่ะไอ้แม็กมันบอกว่าหมอขายให้เขาเธอเพราะว่าพี่ดิวอ่ะไม่รู้จะอยู่ใช้ครบโปรหรือเปล่าใส่แม็กซ์ชั่วมากแม็กซ์ชั่วมากโอเคถ้ายังไงแนะนำมาพรุ่งนี้นะได้ค่ะได้ค่ะใช้เวลาประมาณไม่ถึงชั่วโมงนะคะใช้เวลาพอๆกับบันทายอ่ะพี่ดิวโอเคนะติดต่อโปรให้แล้วนะได้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะจัดไปแล้วพี่ดิวนะคะคุณหมอดูแลนะไม่รู้เขาจะอยู่นานหรือเปล่าหมอครับดอนอยู่ตรงไหนครับอ้าวอยู่ดอนอยู่ตรงไหนใกล้โรงเรียนอุดรคริสเตียนครับครับผมใกล้โรงเรียนอุดรคริสเตียนเปิดกี่โมงปิดกี่โมงครับมีวันหยุดไหมฮะที่อุดรจะหยุดวันพุธครับได้ครับเปิดกี่โมงครับผมเริ่มรับเคสจะเป็น11โมงครับอ๋อได้ครับแล้วก็ปิด2ทุ่มครับผมแล้วคุณหมอไปอุดรเมื่อไหร่ฮะเราจะดูได้ที่ไหนจะไปวันที่14ถึง18เราสามารถดูตารางได้ที่ไหนสามารถดูไปคิดต่อที่สาขาอุดรได้เลยครับอ๋อโอเคได้จะมีใช่แต่ว่าคนจะไม่ค่อยรู้จักเลยอุดรคริสเตียนจะคนรู้จักเยอะมากครับเพราะมันอยู่ใกล้กันมากได้ครับผมไปใช้บริการกันได้ครับคุณหมออารมณ์ดีเหมือนแม็กเลยครับผมนะฮะแอดมินดูดีกว่าแม็กอะไรนะไอ้นี่เหรออันนี้นะฮะไอ้บอนมึงจะไปซูมฟ้าเขาทำไมไม่ได้ซูมมีเบอร์ที่อุดรไหมครับอุดรนะครับวันนั้นเพิ่งจะไปอุดรก็ไปแวะมาไปแวะมาใช่สาขาที่อุดรไปกับหัวมาด้วยกับแม็กด้วยใช่098 098ครับ249 249เมนเข้ามาเลยฮะเดี๋ยวปักหมุดให้4482ครับครับผมเอาเฟซของเอาเฟซไอ้เพจร้านนะฮะแม็กปากหายดียังครับถ้ามันมาถึงจังหวะนี้ยังไม่หายก็มีอะไรปากดีหรือเปล่าปากหายดีหรือยังไม่ใช่ปากดีหรือเปล่าอะไรโทรหาใครเนี่ยตรงเฮ้ยโทรได้ปะเนี่ยฮะพี่เมมไอ้นั่นอยู่นะเรื่องเล็กเหรอยามพูดก่อนว่าต่อไปนี้จะไม่เกี่ยวอะไรกับผมใช่เมื่อวานตอนเราออกมาแล้วตอนที่ให้พูดก่อนนั้นเมื่อวานนะนี่เมื่อวานเหรอสุดยอดเลยอะพี่แจ็คก็ได้เบอร์แล้วนี่กระเทยหรือกะหรี่เนี่ยไม่มันเป็นเขาไม่ได้กันเมื่อคืนนะเขาจีบกันอยู่นะเอาเหรออะไรนะอะไรนะอะไรกระเทยกับกะหรี่เป็นของคู่กันก็ขอกะหรี่กระเทยไปได้เลยไม่ต้องรอไงกะหรี่กับกระเทยไปได้เลยไม่ต้องรออ่าอุ้ยเลิศอ่ะเลิศไหมผู้ชายไม่รับผู้ชายเขาลำคาญผู้หญิงเขาบอกว่ากะหรี่กับกระเทยไปได้เลยไม่ต้องรอเย็ดปั๊บเป็นได้เลยเป็นได้เลยไม่ต้องรอเป็นอะไรเป็นกันเลยกระเทยได้เลยไงชื่อคลินิกงงนี่ยังไม่รู้เลยเชื่อปะยังคิดไม่ออกเลยเหมือนแม่ผมอ่ะพอบอกอะไรเขาชอบอ๋อไปก่อนแต่จริงๆไม่เข้าใจดูตะโกนให้พี่เหรอครับนะครับเวลาที่เรากำจัดขนเราจะมาร์กไว้นะครับเพื่อให้ดูว่ามันยังมีขนเหลืออยู่ตรงไหนจริงๆถ้าเกิดว่าเทียบกับรูปเก่าจำนวนมันลดลงนะครับตรงนี้แต่ว่ามันอาจจะยังไม่ได้หมดภายใน3ครั้งแล้วเราก็มีดโกนเสร็จปุ๊บก็ออกได้เลยกลับบ้านได้เลยเสร็จแล้วเสร็จแล้วกำจัดขนแม็กอายุเท่าไหร่22ครับซื้อหวยด้วยรอบที่แล้วอ่ะพอดีไปเชียงใหม่เห็นลุงคนนึงตาบอดเลยช่วยเขาถูกไหมตอนนี้อยากจะเอากลับไปคืนลุงมากเลย
พี่แจ็คทำอะไรครับเพิ่งมา พี่แจ็คมาเลเซอร์ขนเต่านะครับแปลงเพศพี่แจ็คมาแปลงเพศนะครับมาร์กหน้ากันสุดพลังขนาดนี้พี่แจ็คมาเลเซอร์นะครับวิธีการเลเซอร์ก็ไม่ยากครับไปเซเว่นแล้วก็เดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวก็เสร็จแล้วเนี่ยแป๊บเดียวเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดนะสุดยอดนวัตกรรมต้องนวดเหนือลิฟต์ปลายยังเหลือขนเยอะไหมครับมีมุมนี้ตรงมุมใช่ไหมครับมีนิดนี่หมายความว่าถ้าพี่แจ็คไม่เลเซอร์เลยนี่แอดคาราบาวทีนี้นี่พ่ออะไรมันขึ้นเป็นหย่อมๆขนาดมันคือเลเซอร์เป็นขนนั่นนะฮะถ้าฉันไม่เลเซอร์3เดือนหน้าอีฟเรียกพ่อนี่มาแล้วเบอร์สาขาอุดรเดี๋ยวปักหมุดให้นะครับมันมีบัวอะไรยังเนี่ยฝากนี้ค่ะมีเลยนะไม่มีฝากนี้ค่ะแล้วทำไมหนูโกนวดเหมือนหนูเซียนมากเหมือนโกนให้บัวตลอดอาชีพครับเนาะโอ้หลายอายุเท่าไหร่แล้วลูกอายุ30แล้วค่ะค่ะถ้าไม่มีระวังเป็นโรคสาวโสดนะมีแฟนแล้วแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ผัวไม่อ่าโอเครู้เรื่องครับเฮ้ยมาดูนี่มึงดูก่อนมึงดูก่อนเอาดูก่อนอยากดูกันอย่าว่าไปยืนข้างๆแต่แว่นด้วยพี่เอาแว่นผมวางบนโต๊ะก็ได้แว่นหมดแล้วยังไม่หมดหมดแล้วเดี๋ยวไปฟังกันแล้วกันนะครับแต่ว่าคุณหมอใส่อะไรครับคุณหมอต้องที่สำคัญแต่ว่าจะไปยืนข้างกันไม่ได้ใส่แบบนี้แต่ว่าจะเคลื่อนตามมือไปเร็วๆค่ะแม็กตลกจังข้างๆข้างหรอเออต้องยืนไงมาดูค่ะมาดูพี่ปองพี่ปองครับผมพี่ปองแม็กก็แบบทำอะไรพอยืนผมดีล่ะพี่ป๋องช่วยเสยผมเองพี่ยืนผมพี่ดาแล้วพี่ดาสองพี่ดาแต่ว่าพี่ป๋องก็ดัดรอนเหมือนกันหมอก็ถือให้แม็กว่าส่องให้แม็กด้วยเดี๋ยวส่องตัวเองดีกว่าน่ารักอันนี้ผมนะฮะทุกคนดูให้พอใจนะโอเคกลับได้นะฮะอันนี้พี่ป๋องเฮ้ยเก็บดีๆกลับบ้านไม่ได้เลยนะคุณหมอหล่อค่ะอันนี้เท่มากเลยอันนี้เหมือนโรโบคอปเลยคุณหมออายุเท่าไหร่คะมีคนมาเม้นถามเมื่อกี้พี่เห็นได้ไงอุปโลกมากเลย ตาก็ปิดซะขนาดนี้ หมอครับทำยังไงได้บ้างเราจะฝังไอ้ลูกตานี้ปิดเข้าไปเลย ไม่ต้องออกมาอีกแล้วตาช้าง แล้วก็น้ำมาปิดได้หรอว่าขนตาพี่แจ๊กกระดันอยู่ นี่ปิดไม่สนิทด้วยเนี่ยเฮ้ย ไม่เป็นไรเขาถ่ายบ่อยแล้วไม่เป็นไรใช่ไหมใช่เขาถ่ายกันบ่อยแล้วแม็กเล่นไอจีปามมีแหละแต่ไม่เล่นขี้เกียจไปสะพานลอยไปทำไมแม็กเอาขันไหมอ๋อขอทานเหรอพี่แจ็คต้องอยู่กับแม็กกับหัวถามผมหรือยังอะไรทันปากกันสมองไวคุยสนุกอ๋อโอเคทีมมีเลเซอร์ฟ้าไหมครับที่นี่มีครับมีนะครับที่พาวแบงคอกนะฮะอินบ็อกซ์มาได้เพจปักแล้วข้างล่างเจ๊บนะครับแม็กเหมือนกำลังดูหนังทีดีถ้าเราไม่ใส่ถ้าเราไม่ใส่นี้ก็ไม่ได้เนาะต้องใส่ใช่ไหมครับใส่ครับมันจะป้องกันโอเคครับเพิ่งเข้ามาค่ะพี่แจ็คทำอะไรพี่แจ็คกำลังเลเซอร์หนวดนะครับยิง IPL เหรอคะไม่ใช่ครับเป็นเลเซอร์กำจัดขนครับเลเซอร์กำจัดขนวันนั้นพี่ไปทำมาแล้วทำอะไรอ่ะทำเทอร์มาไอ้ฮะเทอร์ล่ามาแล้วเลยอ๋ออะไรอ่ะเลเซอร์ขาลายหายไหมคะขาลายต้องดูครับว่ามันเป็นแผลเป็นหรือว่าเป็นแค่เม็ดสีครับหายได้สองแบบครับแต่ว่าใช้ตัวกันครับเลเซอร์หนวดผู้หญิงเท่าไหร่คะเลเซอร์หนวดผู้หญิงตอนนี้จะมีโปรโมชั่นพิเศษอยู่ครับแล้วถามน้องโจมีแต่คนอยากรู้ราคาฝากพี่หัวบอกคนนั้นให้พิมพ์ให้หน่อยได้ไหมเนี่ยพิมพ์ราคามาหน่อยได้ไหมฮะราคาก็ขอเป็นราคากับคนแต่คือโปรโมชั่นราคาทำครั้งหนึ่งอยู่ได้กี่เดือนแล้วแต่คนใช่ไหมฮะหรือว่ายังไงเอ่ยเลเซอร์หนวดนะครับเลเซอร์หนวดเ
คือในการทำแต่ละครั้งครับจำนวนขวดมันจะลดลงไปประมาณ 30-60% ในแต่ละครั้งใช่ครับครับผมอันนี้ไม่ใช่เลเซอร์แบบ IPL ใช่ไหมไม่ใช่ครับถ้า IPL มันจะเป็นแสงสว่างเหมือนแฟลชต้องถ่ายรูปเลเซอร์บิกินี่มีไหมคะบิกินี่ก็มีครับขอผมมานั่งดูด้วยได้ไหมฮะได้ครับบอกผิวแตกลายงามมีไหมมีครับมีหมดเลยนะครับมาได้เลเซอร์ขาลายราคาประมาณเท่าไหร่คะเลเซอร์ราคาเริ่มต้นก็ได้ฮะมีไหมฮะขอเป็น 3,000 แล้วกันครับ 3,000 นะครับเริ่มต้น 3,000 อินบ็อกซ์ไปถามเพจดีกว่าอินบ็อกซ์ไปถามเพจเลยดีกว่าอินบ็อกซ์ทิ้งไว้นะครับยิงไดโอดคืออะไรวะไดโอดเป็นเครื่องเลเซอร์ครับอันนี้เป็นเลเซอร์ไดโอดครับอันนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับอ๋อคนดูต้องหาแว่นมาใส่ด้วยนะครับผมใส่ระวังตาเสียนะฮะนั่งดูกันอยู่ไม่ได้เจ็บ เอาแว่นมากองของเล่นอย่าลืมใส่แว่นกันนะครับพี่ๆทุกคนบิกินี่ผู้ชายแม็กมานั่งดูจะบ้าเหรอแล้วเมื่อกี้ว่าจะมาขอดูไม่ใช่ผู้ชายสิหมอคะระวังอะไรเนี่ยอ๋อระวังโพซิชันด้วยค่ะเดี๋ยวหมอปวดเมื่อยแปลว่าอะไรอ่ะถ้ายืนทำไงครับอ๋อได้เลเซอร์กำจัดขนรักแร้เท่าไหร่อินบ็อกซ์ไปถามที่เพจเลยครับผมราคาให้ถามหรือว่าเดี๋ยวน้องโจกำลังจะลงให้นะเดี๋ยวเขาพิมพ์มาให้นะฮะมีเลเซอร์หายเป็นตุ๊ดไหมคะเอามีดปังตอดีกว่าเลยยิงจนเครื่องระเบิดก็ไม่หายนะฮะรุ่นนี้แล้วรักแร้เท่าไหร่ใช่ครับรักแร้จะอยู่ตรงไหล่ฮะถูกแล้วถ้ารักแร้กว้างกว่าหน้าพี่แจ็คก็คนหรือเปล่าเนี่ยคือที่รักแร้ของคุณว่ากว้างกว่าหน้าพี่แจ็คครับเลเซอร์กำจัดขนรักแร้มีไหมมีครับมีหมดเลยนะครับจะได้ทุกส่วนอะไรที่เป็นขนยิงให้ได้หมดถ้าเบื่อผมแล้วก็อยากยิงผมได้จะเลเซอร์ผมก็ได้นะถ้าเบื่อแล้วอ่ะเลเซอร์หนวดผู้หญิงเท่าไหร่เอ๊ะเดี๋ยวเอาเมนูให้ไหมไม่ต้องลงเลยว่าผู้หญิงหรือผู้ชายทุกเพศได้หมดนะฮะครับขอให้ทุกคนนะครับร่วมกันไว้อะไร1นาทีนะฮะให้แก่ผู้ล่วงลับนะครับปิดตาแล้วก็ขอสำลีตาขอสำลีอุดจมูกด้วยฮะให้เกียรติผู้ตายด้วยนะครับเอาน้ำอะไรมาหยอดมือสักหน่อยได้ไหมนะครับเป็นภาพที่เศร้ามากนะฮะคือรุ่นนี้ครับผมมันจะเย็นนะครับครับรู้สึกถึงความเย็นไหมครับแจ็คนะครับมันจะเย็นก็จะช่วยลดอาการเจ็บไหมครับเขาถามครับไม่เจ็บไม่เจ็บเราสามารถทำให้เจ็บน้อยลงได้ด้วยการทำช้าช้านะครับถ้าเจ็บก็จะพาช้าลงนะครับแต่พอดีพี่แจ็คเป็นคนแบบไม่เคยเจ็บกับอะไรเลยสักอย่างอันนี้เรายิงแบบแรงสุดเลยไม่ต้องทนนะเครื่องร้อนแล้วตอนนี้ยิงได้หมดมันไม่เจ็บมากครับเป็นคนได้ครับผมสู่สุขตินะครับพี่แจ็คหลับไม่ได้หลับเอ๊ะหรือว่าหลับถ้าหลับก็หาโอกาสนินทาเลยได้ไหมเมื่อกี้ผ่านเครื่องบีทีเอสมาเซ็นเซอร์มันไม่ตรวจเซ็นเซอร์ผ่านคนแหละแต่ตูดไม่ผ่านนึกว่าคนผ่านไปแล้วเสือกดันทิ้งตูดไว้ข้างหลังก็ไปห่วงว่าเจ็บปะวะเออลืมไปว่าเสร็จใส่ตูดอยู่พี่แจ็คแค่แบบตบๆตูดแล้วก็เดินต่อได้เลยคือเราเจ็บมากอะเออชิวมากเสียงอัดดังโครมพี่แจ็คแค่ปัดๆตูดแล้วก็เดินต่อคุยโทรศัพท์ใช่เครื่องกั้นบีเอ็นแล้วเครื่องกั้นอะมันเป็นเลเซอร์มันนึกว่าแบบเออคนผ่านไปหมดแล้วแต่ลืมเซ็นเซอร์อีกทีนึงว่ามีตูดอยู่ซึ่งมันเป็นตูดที่ไม่มีชีวิตเป็นตูดสังเคราะห์มันงับไวแล้วมันงับมันไม่ได้งับไวมันดูแล้วว่าคนผ่านไปหมดแล้วลูกพี่ไม่ตกใจเลยนะพี่ไม่เจ็บเออแค่ปัดตูดแล้วก็เดินต่อได้ยังไงวะไอ้เพื่ออีกหนึ่งฟังก์ชันของสะโพกเอกที่นั่งเออให้เขาไปเพิ่มในเพจเขาด้วยนะแต่ถือว่าดีมากเลยนะอันนี้พอรถชนปุ๊บหันตูดใส่เลยเป็นแอร์แบ็กพี่แจ็คยังหายใจอยู่ไหมคะยังอยู่นะหัวเราะจนท้องแข็งครับแม็กตลกพี่แจ็คอายุยืนไม่ตายง่ายๆหรอกคุณรู้ได้ยังไงครับ
อะไรก็เกิดขึ้นได้อะไรก็เกิดขึ้นได้ผมก็รอวันนั้นอยู่ไม่ใช่ยืนนอนปิดตาอยู่แบบนี้ใช่แม็กฮะขออโหสิกรรมที่เข้ามาดูด้วยนะครับครับผมให้เกียรติผู้วายชนด้วยนะครับอันนี้ยังไงก็อนุโมทนาบุญจากคุณหมอด้วยนะครับผมได้ครับอืมเป็นครั้งสุดท้ายนะครับขอเสียงหน่อยอันนี้ไม่ใช่คอนเสิร์ตนะฮะเข้ามาดูผิดไลน์หรือเปล่าคุณอาจจะเข้าใจว่าเอ๊ะนี่ราชมังหรือเปล่าเห็นแต่เครื่องเป็นตอๆอย่างนี้ไม่ใช่นะฮะอืมครับอันนั้นยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าไปแล้วเลเซอร์อะไรเลเซอร์ขนตูดมั้งฮะเลยิงกันขนาดนี้ยิงตรงกลางถามได้ยังไงเลเซอร์อะไรผมล้อเล่นนะไม่ใช่อินบ็อกซ์มาด่าผมนะพี่แจ็คทำอะไรเอ๊ะถามกันเยอะเลยทำครั้งละเท่าไหร่ของพี่แจ็คตอนนั้นซื้อเป็นคอร์สครับเป็นรายปีปีนึงยิงเท่าไหร่ก็ได้จะมายิงทุกวันก็ได้ถ้าว่างแต่หมอไม่ว่าคือมึงจะมาก็มาแหละแต่หมอไม่มา5,000หมออืมหมอเดี๋ยวราคาน้องกำลังลงให้ในคอมเมนต์นะครับได้ครับไว้ศาลาไหนศาลา4อันนี้ใช้เป็นพระพุทธนะฮะพระพุทธ your hands upยิ่งแช่งยิ่งอายุยืนนั่นแหละฮะเอ๊ะคืนนี้เลี้ยงอะไรน่าจะเป็นข้าวต้มครับดูทรงแล้วเป็นข้าวต้มนะฮะใครโทรมาสแน็คบ็อกซ์ S&P ด้วยพี่ไบโทรมาพี่ไบรอแป๊บนึงนะฮะคุยมั้ยขอทำงานหลักก่อนไม่เป็นไรพี่ไบไม่ค่อยรีบหรอกงานก่อนอืมครับสนใจค่ะอินบ็อกซ์ไปเลยครับเพจอยู่ด้านล่างแล้วนะครับสลับดูหน้าคนพูดบ้างได้ครับผมสวัสดีครับโอ้ยแค่นี้ก็สวยเหมือนกันนี่เออไหนพูดสิเป็นผู้ชายสิหัวเองครับหัวเป็นคนพูดเองครับดิสิงดิสิงกลับมาดูผู้วายชนต่อแม็กมาเชียงใหม่อีกเมื่อไหร่น่าจะเดือนหน้าครับเดือนหน้ามกราเป็นงานแกรนด์โอเพนนิ่งนะครับแม็กไปเชียงใหม่ครับผมน่าจะรอกระทืบกันเยอะนะน้องแม็กราคาซอยผมสั้นอะไรเนี่ยหรือให้คุณแจ็คออกแบบทรงผมเท่าไหร่ 450,000 นะครับพกบัตรเครดิตมาด้วยวงเงินพอหรือเปล่าไม่ใช่พี่แจ็ครับลูกค้าใหม่ 3,000 บาทนะครับแต่ว่าต้องดูคิวต้องไม่รบกวนลูกค้าเก่านะถ้าลูกค้าเก่าเยอะแล้ววันนั้นเขาก็ไม่รับอะไรเนี่ยเห็นนิ่งไม่เจ็บนะมันจะจี๊ดจี๊ดคือมันจะเก่งอ๋อครับแว่นเท่พี่หัวเต้นกังนำสไตล์ด่วนครับผมหลอนมากเลยครับตายนานยังครับเออเขารักพี่แจ็คกันหมดเลยอ่ะพี่แจ็คอยู่ในภาวะที่พูดอะไรมาไม่ได้เพื่อนๆก็ใส่ใหญ่เลยเออไหนบอกว่ารักพี่แจ็คไงเพื่อนๆรักคุณแจ็คหน้าดูเลยอุ้ยตกใจอย่างฮาน้องหัวพี่หัวน่ารักเปิดสาขางามวงวานจะทำขนมจีนน้ำยาป่าไปฝากเปลี่ยนเป็นมาใช้บริการดีกว่าฮะทำอะไรก็ได้ทำเยอะๆฮะทำแพงๆอะฮะโอเคอันไหนฮะยังไม่มีเลยครับใช่พี่อีกทีได้ไหมฮะเต็มเต็มมาเยอะก็ได้ค่ะเดี๋ยวขึ้นขึ้นครับเดี๋ยวมันจะให้กดดูเพิ่มเติมเสียงแม็กน่ารักครับบะหมี่2ชามสั่งใครเนี่ยมาผิดไรปะเนี่ยป่าวอันเรียงบะหมี่กับข้าวต้มเหรอแถมช็อตราคานานจังไม่รู้อ่ะฮะบุฟเฟ่บุฟเฟ่มันเป็นช็อตเราจะยิงให้ไม่เหลือเลยครับยิงจนเกลี้ยงเลยนะฮะตอนนี้ทำลายเส้นประสาททุกหวยไปแล้ววัดไหนคุณหมอเขาโอเคแล้วแต่นิดนึงนิดนึงเออนิดนึงนิดนึงหมอก็เลยยิงซ้ำไปเรื่อยๆเพราะความสวยรอไม่ได้นะครับใช่ไหมเอาอีกเอาอีกเอาโหสิกรรมด้วยค่ะพี่แจ็คอืดไวจังมีแต่คนรักอ่ะรู้สึกภูมิใจแทนที่แบบยอมตากตำพี่แจ็คพิมพ์มาทั้งนั้นเลยน่ะอุตส่าห์ยอมไลฟ์เพื่อนเพื่อนมาตั้งนานมีแต่คนรักอ่ะแม็กลองเอาเหรียญหยอดปากดูสิเดี๋ยวพิงไปเตือนพวกแบบบวบๆไปนิดนึง
ฝากบอกคุณแจ็คด้วยค่ะชื่นชอบมากๆเลเซอร์หนวดใช่ไหมคะใช่สิครับแม่แจ็คกำจัดขนเหรอครับใช่ครับบอลบอลอ่ะบอลเขาคิดถึงบอลนี่บอลโอ้นี่เท่มากครับนี่ยังรอนะฮะวันนี้มันเป็นไงดีกว่าขึ้นมายังอะไรครับหมายถึงอันนี้พี่แจ็คเหรอขึ้นหรือยังใช่ไหมอ๋ออันไหนฮะเดี๋ยวดูอีกทีต่อมาแล้วฮะโอเคปังเลยว่ะเจลแป๊บหนึ่งเจลก่อนเดี๋ยวลูกเจลแป๊บหนึ่งนะจะรักแร้รักแร้ต้องถอดเสื้อไหมครับถอดคุณหมอแล้วก็ไปแม่ทำที่ไหนแม่อาจารย์ใช่ไหมครับวันนี้ถอดเสื้อเหรอว่าจะหมดเลยโอ้ยตายเถอะออกไปก่อนได้ไหมบอลแฟนพี่หยอดเสื้อหนูก็ตรงไอ้นี่ได้ได้ได้ขออโหสิกรรมที่เข้ามาดูทุกคนพิมพ์มันกันหมดเลยอ่ะเดี๋ยวต้องซูมไปหน้าสาวสวยของเราก่อนนะครับฝากถามคุณหมอยิงมีผลกับฟิลเลอร์หรือเปล่าคะโบท็อกอะไรพวกนี้ไม่มีเลยใช่ไหมฮะมันอยู่แค่ข้างบนคือถ้าโบท็อกเขาเข้าไปในเส้นประสาทแล้วก็ไม่มีผลแล้วครับอ๋อโอเค14วันก็มาเลเซอร์ได้แล้วใช่ครับอ๋อโอเคฟิลเลอร์มันอยู่ชั้นลึกเพราะฉะนั้นตัวเลเซอร์มันกำออกหรือออกได้ครับผมออกอะไรครับในการกำจัดผลที่ชั้นผิวหนังมันก็จะไปที่ฟิลเลอร์นะครับพี่วอเขาเลิกเลเซอร์กันแล้วเอาแน่คุยกับน้องคุยกับใครคุยกับน้องบอลบอลกินข้าวยังกินแล้วหาเพื่อนว่าไงเดี๋ยวเขาจะเลเซอร์ครับผมเขาจะเลเซอร์จักรแล้ใช่ไหมต้องเปลี่ยนชุดใช่ไหมมันจะแบบเอ๊ะใช่ไหมแล้วติดแล้วติดแล้วบอลมันนี่ก่อนเหมือนแม่จะให้นมลูกเลยอะส่องพี่หัวก่อนนะครับอะไรอะไหนเฮ้ยอะไรตกใจอะไรเนี่ยอันนี้แม็กมากสำหรับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเปิดเซลเลยทันทีนะฮะตอนนี้เริ่มต้นที่100บาทนะครับผมมีกลิ่นช็อกโกแลตด้วยนะครับสภาพคนตายมาดูแม็กมาดูแม็กมาดูวิธีการมีนิดเดียวกูเซ็กซี่มากเลยอ่ะว้ายมันบึ้งมาลุกยาวอะไรอ่ะเทปโฟมไม่หมดมาดูนี่อู้ทุเรศมากเลยว่ะเรื่องนี้ผมไม่ได้เลยพี่จริงๆผมไม่ชอบทำไมเรื่องนี้ไม่ได้เลยอ่ะทำไมอ่ะแค่นี้เองโอ้ยแม็กผมไม่ชอบเห็นคนเต่ากันดื้อไม่ได้เลยอ่ะผมก็ยังจะตกอีกแล้วถ้าแฟนมีผลแล้วถ้าแฟนมีผลแล้วแฟนแล้วนั่นไงไอ้แม่นี่จะแดดเวอร์นะมึงมันเห็นขนแร้ๆฉันแล้วมันวางเลยอ่ะแล้วมันหนีเอาไปดูมันมันเป็นยังไงนะคนละสภาพกับเมื่อกี้เลยเฮียมากอีกแม่เนี่ยแค่มาทราบผลแร้ๆบอกเฮียมากมาดูกันนะครับว่าทำยังไงโอ้ตายแล้วอีแม็กเห็นนมพี่แจ็คด้วยคือเลเซอร์เวลาเราทำเลเซอร์กำจัดขนรักแร้สิ่งที่จะได้นอกจากขนหายไปแล้วครับหันหน้ามาหาฟังหมอด้วยครับตาลูกแขนจะขาวขึ้นรูขุมขนจะเนียนขึ้นผิวจะเนียนขึ้นแล้วก็กลิ่นเหงื่อปริมาณเหงื่อจะลดลงเลยครับอ๋อกลิ่นเหงื่อและปริมาณเหงื่อคนไหนที่มีรักแร้เหม็นอะไรพวกนั้นดีขึ้นใช่ครับปริมาณเหงื่อความเหงื่อจะผลิตเหงื่อลดลงโอเคโอเคเดี๋ยวพี่หลับตาเองนะลูกแม่ดีแล้วเดี๋ยวพี่หลับตาเองลูกไม่ต้องหลับตาแม่อีแม็กอีทองทำท่าแบบสะอิดสะเอียนแล้วก็อีหน่อยแฟนมึงอ่ะเขาถามว่าแม็กเป็นคนรักแร้ไหมไม่ต้องไปแล้วความมีอะไรครับผมปวดเดี๋ยวทานนะจะใส่อันนี้แล้วมาเลยค่ะคุณหมอค่ะมาคุณหมอจ้าตอนนี้จะเห็นโอเคมองไม่เห็นนะมาดูหญิงไก่เนี่ยมาดูหญิงไก่มาเนี่ยไม่ต้องให้ฉันดูมาดูอยู่ไกลๆภาพรวมหญิงไก่หญิงไก่เหมือนหญิงไก่เลยอ่ะเธอนั่นแหละพี่แจ็คแหละพี่แจ็คก็เหมือนผมมาใช่เลยอ่ะไอ้ว่าใส่แว่นตาเหมือนเจ๊เกียวนะคะเจ๊เกียวที่เป็นเจ้าของยังไงมาใช้บริการรถทัวร์ด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนผมพี่แจ็คมันหญิงไก่แหมอีแม็กก็ได้อ่ะผู้ใหญ่ก็รู้นะแฟนมึงอ่ะแล้วแม็กก็ชอบขาวๆไปหมวยอ่ะไปเมืองจีนไม่ได้นะไอ้แม็กอ่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเขามีขนแรกๆนั่นแหละเมืองจีนนะผู้หญิงขนแรกๆเขาเลี้ยงยาวมากดูร้อยขับเป็นคลิปลูก
ขาถามว่าทำแล้วควรหายเลยไหมต้องทำหลายรอบอยู่ประมาณ5ครั้ง5ครั้งนะคะถึงจะลดลงเรื่อยๆตามราคาแยกกันนะตรงนี้อีกมุมนึงละ1จุดนะคะอันนี้อีก1จุดนะคะราคาก็แยกกันนะคะแล้วก็หนวดกับเคาก็แยกกันนะค่ะหนวดก็คือหนวดเคาก็คือเคาเคาก็คือตรงนี้ใช่ไหมคุณหมอหรือว่ารวมๆไปให้เลยหรือยังไงครับเคาจะเป็นตรงกรอบหน้าครับแล้วก็เคาก็คือกรอบหน้าครับหนวดก็คือตรงบริเวณนี้คือรอบปากรอบปากคือหนวดนะคะหนวดคือรอบปากอันนี้เครานะคะแยกกันใช่ไหมคะครับครับค่ะแต่ของพี่ดิวที่จะซื้อน่ะพี่ดิวซื้อหนวดคือบริเวณรอบนี้ครับพี่ดิวไม่มีเครานะคะพี่ดิวเป็นแค่บริเวณนี้ถ้าเป็นหนวดก็จะ 5,000 ใช่ไหมครับ 5,000 ได้ปีนึงปีนึงนะคะปีนึงอยากทำจังราคาเท่าไหร่อันนี้มันมีบุฟเฟ่แล้วก็อีรักแร้ด้วยนะคะบุฟเฟ่ยังมีอยู่ไหมครับบุฟเฟ่ยังมีอยู่ครับรักแร้จะประมาณ 9,000 ครับ 9,000 คุ้มนะบุฟเฟ่ปีนึงเขามีรักแร้สองข้างหันสองนะคะมาทุกวันได้ไหมมาทุกวันก็ได้ครับแต่ไม่มีสมองไม่อยู่มาทุกวันได้นะคะปกติคนมันจะขึ้นประมาณ4อาทิตย์ครั้งนะครับเดือนละครั้งมาเลยมันต้องใช้ขนเป็นตัวนำสื่อด้วยใช่ไหมครับมันเลยต้องให้รอขนขึ้นมาก่อนครับเลยครับมาถ้าสังเกตดูต่อไปเดี๋ยวมันจะเนียนขาวขึ้นเนียนขึ้นนะครับอีแม็กมึงรู้จริงๆได้อีแม็กนี่กันแน่น้องแม็กไปแล้วค่ะวิ่งออกไปอ้วกแล้วนางบอกว่านางไม่ชอบไม่ชอบเห็นรักแร้คนอื่นกูทนไม่ได้กับอีแม็กยิงกินดอกคนดูต้องใส่แว่นไหมไม่ต้องนะคะดูเห็นรักแร้ก็ไม่ได้แล้วอะไรอีกที่เห็นมันเนี่ยกูไม่ชอบคนขาวมึงได้อีแม็กที่หัวเราสะอาดเกินไปเนี่ยหลังจากที่ไม่ข่าวหลายข่าวหรืออะไรมึงไปสองวันนี้อันนี้ใครอยากทราบไปสองวันนี้ใครอยากทราบราคาถามที่เพจได้เลยนะคะพี่โพสต์ว่าตอนนี้แย่มากเลยแย่ยังไงอ่ะแม่มีสายยืนไม่มันไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่าถ้ามันแบบมาเต็มทีเดียวเลยอ่ะได้แต่ว่าลองๆเนี่ยแหละมันจะกระจี้เยอะเนาะเขาเต็มเลยโอเคไม่ต่างกันเขามีแต่คนกลัวแบบคือเป็นป่าดงดินแม่ขอเยอะหน่อยกลัวได้ขนเยอะๆแต่อีแม็กอะกลัวมีบอกว่ามีโผล่ๆแบบแม็กมีรับไม่ได้จะรับคุณไม่ได้แม็กมีแฟนไหมคะมีสิครับแฟนมันนี่แน่นมากนี่ดิโผล่มานี่ดีเนี่ยไม่จริงจริงนะครับแฟนเขาเนี่ยตาดำไม่สามารถไหลหากันนะฮะเพราะว่ามีกันอยู่นะฮะแฟนเขาออกทุกซีรีส์เดี๋ยวเราจะเล่าให้ดูหลังทำเพราะอ้าวเจ๊ไก่ตอนนี้มาเปลี่ยนอาชีพแล้วนะคะมาตอนนี้มาทำรีวิวขอสาขาร้านตอนนี้เราอยู่ที่ตึกอะไรนะปิยะเพชรหลังปิยะเพชรหลังสวนค่ะอยู่ข้างหลังโมคิวลี่ชิดลมอีกทีนึงต่อไปทำอะไรเอ่ยอ่ะคุณหนอนขอปรึกษานิดนึงนะครับครับอันนี้ฮะมันระดมกลมคืนเนี่ยจะใส่เสื้อแบบนี้ใส่ดีกว่าค่ะมันน็อกอะไรมาไปลงกลมโรงพยาบาลจะได้หมอจะได้ว่าไม่โดนจะได้ไปสภาพดีๆน้องก็โดนหมอทำมาไปทางบอลนี่ครับได้ไม่มาไปทางบอลเนี่ยบ้านท่าทางกันครับไม่ต้องไม่อายครับผมมากินข้าวยังฮะกินแล้วเมื่อกี้มาถามเหรอไม่รู้จะคุยอะไรบอกให้คุยกับบอลมาที่ไหนแล้วมันมือไม่โอเคอะไรอ้าวโอเคไปคุณแม่ทำนมสภาพแย่มากเลยนี่ก็เหมือนแบบอยู่บ้านบางแชเลยแบบช่วยคนตัวนี้มันแน่นเลยเออวันนี้ตัวอะไรเนี่ย 6,500 ที่เขียนปักหมุดไว้อ่ะขอปรึกษานิดนึงค่ะคือหนูมีปัญหาว่าหนูว่านอนตี5ตี4ตี5โมงหนูนอนเวลานี้เพราะว่าอะไรช่างว่าง งานเยอะหนูต้องพิจารณากับกะคืองานเราเยอะไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่เมย่าและก็ร้านเก่าๆที่เรามีเราก็คิดมากนะครับเรื่องของการวางแผนแล้วก็เรื่องของต่างๆนานาที่พี่จะเก็บมาคิดแล้วก็ตรวจงานเด็กๆที่เขาทำไม่กลับไปบ้านก็นอนไม่หลับทีเนี้ยหน้าก็ย้วยไปแต่เนี้ยไปกระทับมานิดนึงมาละเนี่ยแต่ทีเนี้ยด้วยความที่ว่าอยากจะสวยเพราะว่าผู้ชายเขาถามว่าเออเนี่ยทำไมหน้าไม่เหมือนเมื่อก่อน
หนูคิดว่ามันมีตรงนี้ปลาหมอนสีเนี่ยมันดีตรงนี้ใช่ไหมหนูอยากเพิ่มสักนิดนึงได้ไหมครับเนี่ยบอกเพิ่มอีกนิดนึงได้ไหมครับหมอเสียงสั่นเลยครับแล้วตรงนี้อีกนะคะหนูชอบทรงตะลีบอ่าฮะนี้เลยครับเอาให้แหลมที่สุดใครจะว่าอะไรหนูไม่สนเพราะความชอบหนูอยู่ตรงนี้ครับเติมได้เลยคุณหมอเติมได้แล้วขออนุญาตอธิบายอีกทีค่ะเดี๋ยวเขาถ่าย before ไว้หน่อยตรงนี้นะฮะนี่ผมถ่ายเองไม่เป็นไรผมทำเล่นเฉยๆที่จะกันหน้าละครไม่รู้ว่าเวลาจะใช่เดี๋ยวถ่ายด้านข้างผมจะทำให้ดูก่อนว่าแบบเวลาเสร็จแล้วอ่ะมันจะเป็นยังไงหรอพี่ก็จะทำเหมือนกันอ้าวเหรอมองฟังพี่แจ็คครับ1 2 1 2ตรงข้างไหนได้แล้วลูกนะครับ1 2นี่ยังไงเอาเสร็จเร็วอ่ะนี่นี่เดี๋ยวแป๊บนึงนี่นี่ตัดเตอร์หรอของผมแป๊บเดียวแม่เข้าเครื่องหมดได้ครับไหนว่าแดงอ่อนอันนี้นะทำไมเรื่องนี้เก่งเลยอ่ะอันนี้ before นะฮะอันนี้ก็คือตอนแรกใช่ไหมอันนี้คือสภาพตอนแรกอันนี้คือสิ่งที่พี่แจ็คอยากได้นะฮะถ้าใครที่นึกภาพไม่ออกอะไรแค่บอกว่าเรื่องของชานใครที่นึกภาพไม่ออกใครที่นึกภาพไม่ออกนะว่าแหลมแหลมแบบเตาลีดเป็นยังไงนะครับเขาชอบแบบคือหน้าผากแบบบวมๆอ่ะแล้วแบบข้างแหลมแหลมอ่ะคือตรงที่อยากปากก็คืออันเนี้ยอันนี้คืออัปเตอร์ผมว่ามีตรงไหนตรงบริเวณมือนี่นะครับหมอสีใช่ครับก็คือต้องการให้โตหมดเลยค่ะโอเคเหมือนเอาหัวโขกอย่างนี้แล้วบวมมาครับคุณหมอถ้าคุณหมอนึกไม่ออกนะคะดูรูปมั้ยฮะถ้าคุณหมอถ้าคุณหมอดูนึกไม่ออกดูรูปได้ฮะมันจะเป็นอย่างงี้ฮะคุณหมอนึกถึงหน้าน้องเมย่าไอ้อะไรไม่ใช่เมย่ามาริยามาเมย่ามาริยาสั้นๆมาริยาเอาหน้าคล้ายๆมาริยามาริยานะฮะมะม่วงจะหน้าผากเก๋ๆมีขางแบ๊วๆ Miss Universe ชอบหน้ามะม่วงชอบหน้ามะม่วงก็คือปีหน้าสมกิจใจครับพวกกูอ่ะเอาเลยคุณหมอจัดเลยค่ะนะครับสวัสดีค่ะนะอะไรก็ได้ไปย้ายห้องไปเลยค่ะเดี๋ยวคุยแป๊บนึงเดี๋ยวจะคุยแป๊บนึงคือว่าวันนี้ก็คือปกติครับเวลาที่เราเติมด้วยฟิลเลอร์ครับเราจะพยายามทำให้มันพุ่งออกมาด้านหน้านะครับคือการที่มันพุ่งมันจะทำให้หน้าเรามีเคิร์ฟครับแล้วหน้ามันก็จะดูหนึ่งคือดูมีเสน่ห์มันเป็นเสน่ห์ของรูปหน้าครับเพราะถ้าเกิดว่าเราเติมแรมอย่างเดียวครับมันก็จะเหมือนเกาหลีจริงๆเนาะแต่ปกติครับเราจะทำให้มันแบบมีพุ่งออกมาด้านหน้านิดนึงนะครับมันจะได้เป็นเคิร์ฟถ้าเราถ่ายรูปด้านข้างเดี๋ยวต้องให้ดูรูปด้านข้างถามนิดนึงมีเพื่อนฝากมาครับเพื่อนบอกว่ามีเพื่อนเท่าไหร่แต่เขาถามมาเนี่ย1369เล่าให้ฟังเลยเพราะคนเยอะแล้วมีใจชื้นไม่ใช่จะเล่าให้ฟังมีคนถามฉันจะขี้เกียจไปตอบกันโอเคโอเคบอกทีเดียวเนาะไปฉันได้พูดเรื่องจุ๋มได้ได้ได้กลางคืนมาถามแต่หน้ายังไงผิวยังไงมาฟังกันเลยนะทีเดียวจบจบเรื่องของเรื่องคุณหมอมีเพื่อนเขาถามมาว่าคนที่ไปเสริมจมูกมาเนี่ยแล้วเนื้อเขาแห้งเนี่ยคืออายุเขามากขึ้นครับคุณหมอเคยเห็นไหมที่แม่ค้าขายส้มตำบ้างอะไรบ้างที่สันมันรัดแกนอ่ะครับเดินไปที่ไหนเห็นหมดอ่ะตอนนี้พี่แจ็คเห็นนะเด็กน้อยวัยรุ่นน่ะเสริมมาสัก 3-4 ปีก็เป็นแล้วครับเพราะว่าเด็กพวกนั้นน่ะเสริมแรกๆอ่ะมันยังไม่เป็นมากเพราะมันยังบวมๆอยู่ครับ 5-6 เดือนมันยังบวมและสวยและหลังจากนั้นสัก2ปี3ปีเขาเที่ยวหนักเขากันพักผ่อนน้อยมันรัดแกนเขาแล้วคุณหมอคิดว่าเติมฟิลเลอร์จะช่วยได้ไหมในเรื่องของการไม่ให้มันรัดแกน มีคนฝากมาหมายถึงว่าคนที่ทำซิลิโคนมาแล้วจะมาฉีดฟิลเลอร์เพิ่มค่ะฉีดเพิ่มให้มันมีเนื้อซิลิโคนอย่างเช่นบางคนทำแล้วมันเบี้ยวหรือทำแล้วมันเนื้อมันหายตรงบริเวณมันบุ๋มไปมันหายไปตรงนี้แล้วฉีดขึ้นมาให้มันเติมเต็มได้ไหมมีคนฝากมาจริงๆครับคือต้องบอกอย่างครับว่าจมูกอ่ะไม่ใช่ว่าเราจะใส่ซิลิโคนใหญ่แค่ไหนก็ได้มันขึ้นกับเนื้อของแต่ละคนที่มีอยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เข้าบางๆแบบนั้นนะครับแปลว่า
แท่งซิลิโคนที่ใส่มันเยอะเกินไปคือมันชันมันสูงเกินไปมันโด่งเกินไปอะไรเงี้ยครับมันก็จะไปตึงผิวทำให้ผิวมันบางมันแล้วถึงหนังให้มันตึงๆอะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้มีโอกาสจะทะลุใช่เคสแบบนี้ฉีดฟิลเลอร์ก็ไม่ได้ครับมันบางแล้วอ๋อแล้วถ้ามันจะมันทำให้เป็นเห็นเลือดเส้นเลือดฝอยใช่ไหมพอดีตอนนั้นน่ะพี่แจ๊คจะเอาอุ้มมาครับจะเอาพี่อุ้มมาค่ะเมื่อปีที่แล้วจะเอาอุ้มมาแก้จมูกเพราะว่าเขาว่าหนังมันน้อยครับเอ๊ะเราก็มองหน้าเอ๊ะฉันคุยกับนกโคกหรือนกแมวหรือเปล่าหน้าของออกแนวกลมๆจู่ๆมีจมูกแหลมปิดออกมาแล้วทีนี้ไปปรึกษาหมอบางคนก็บอกไม่ได้พี่แจ๊คก็เลยแนะนำให้เขาเอาออกไปเลยครับตอนนี้เอาออกไปแล้วนะครับมีคนฝากถามพี่ก็เลยถามหมอให้แล้วท่านก็คงรู้แล้วแหละว่าใครฝากเล่าเรื่องมาแล้วจบกันนะดิก็คงรู้แล้วแหละว่าใครถามบอกมาเนี่ยคือถ้ามันใส่ไปแล้วมันบางแล้วครับต้องถอดออกเพราะมันมีโอกาสจะทะลุนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคนที่เขามีน้อยๆแล้วเขาอยากจะให้มันสูงมากๆครับสิ่งที่เราจะทำคือเราจะต้องใส่น้อยๆก่อนคือให้มันแบบให้หนังมันขยายก่อนเราค่อยเพิ่มเป็นชิ้นใหม่ใช่ต้องค่อยๆเปลี่ยนครับคือไม่ใช่ว่าใส่ใหญ่ตั้งแต่แรกไปถ้าอย่างนั้นเราไปอีกห้องนึงไปเลยไปผมจะถ่ายข้างๆไหมถ่ายอัพเตอร์ยังถ่ายแล้วแล้วบีฟอร์มมีถ่ายแล้วใช่ไหมถ่ายหมดแล้วค่ะมีความอัพเตอร์เหลืออย่างเดียวค่ะไปวัดโอ้โหน่ากลัวมากเลยเดี๋ยวออกแล้วด้วยเลยครับคนไปเขาฝากถามเขาก็รู้แล้วแหละว่าใครพี่เล่าเรื่องจบเลยอ่ะกูโป๊ะไปดูสาขาเมย่าลูกค้าแน่นมากครับแม่แจ็คตรงนี้เหรอครับผมแต่ดูกล้องวงจรปิดเอ๊ะเงียบกิ๊บเหมือนเงียบล้อเล่นเป็นธรรมดามันก็มีโซนเงียบช่วงใช่ใช่มาเลยค่ะมาดูฝั่งไหนดีหัวไปทางไหนมาทางนี้ค่ะลูกมาทีนี้จังหวะที่คุณหมอฉีดนะคะน้องก็สนทนาบางทีมันเป็นเรื่องของที่นั่นนะคะน้องก็สนทนามองช่างภาพนิดนึงอะไรเงี้ยมองว่าบ้างเงี้ยค่ะครับครับอ่ะโอเคแค่นี้ละครับอันนี้ฉีดเลยนะครับวันนี้ก็จะทำเป็นเติมฟิลเลอร์ตรงหน้าผากกับที่คางนะครับข้อดีของการเติมคางคือหน้ามันก็จะยิ่งวีเข้าไปอีกชอบครับมันก็จะเตารีดมากขึ้นครับอยากดูรูปไหมฮะทีนี้ครับเทคนิคของการทำตรงหน้าผากครับมันจะมีรายละเอียดนิดนึงครับโดยส่วนใหญ่แล้วถ้าเราอยากจะให้ตรงหน้าผากมันสวยคนมักจะทำแล้วมันเป็นก้อนตะปุ่มตะปำใช่ไหมครับถ้าเราจะให้มันสวยจริงครับเราต้องฉีดฟิลเลอร์เข้าไปที่ชั้นลึกคือชิ้นกระดูกเลยสมัยฉีดเข้าสมองเติมเนื้อสมองเติมเนื้อสมองไปเลยครับซึ่งเราจะต้องไปรอครับรอหมายถึงว่ารอเนื้อเยื่อของเราให้มันเป็นโครงให้มันถึงกันนะครับมันถึงจะเป็นก้อนเดียวกันไม่งั้นส่วนใหญ่คนที่ทำมาบางทีมันจะแบบฉีดชั้นตึ้งเกินไปครับมันก็จะเป็นก้อนเป็นลูกอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะไม่สวยนะครับจำคอที่แล้วได้ไหมดูแต่คำจะได้จำได้ที่ผมหนีไปแต่คราวนี้ผมสู้ได้มั้งอย่างนี้ต้องมาละอ๋อหมอยังฝากฉีดฟอร์มาลีนเลยค่ะไม่กระชูรูปอีกแล้วขำหนักมากมะม่วงเปล่าเวลาที่เราซ้อให้มันเป็นโพรงอะครับมันจะเจ็บนิดนึงเราก็จะเริ่มด้วยการบล็อกเส้นประสาทก่อนนะครับพี่ชาครับเดี๋ยวมันจะน่ากลัวนิดนึงจะไหมเพื่อนๆดูนะลองกับดูแค่ว่ามันก็ได้ถึงฉีดแต่ชาติจังหวะซ้อนเป็นอะไรเสียงดังแก๊กแก๊กผ่านลองถามพี่อ้วนชั้นใหม่ที่เขาว่าเขาอยากกินอะไรไหมพรุ่งนี้อ่ะไปแล้วนะเขาอยากกินอะไรพี่จะได้เตรียมผักอยากทานอะไรเป็นพิเศษหรือว่าเราจะไปทานอย่างอื่นตามร้านอะไรนครปฐมหรืออะไรไหมหรืออ้วนแต่อยากดูค่ะหรืออยากพี่อ้วนอยากกินอาหารป่าไหมเราจะได้ไปกันยังไงไหมหรือว่าพรุ่งนี้พี่จะได้แบบว่าเสร็จลูกค้าแล้วจะได้ไปเลยนะครับไปสัก6โมงนะเติมโหนกเสริมงอเฮงแล้วก็หนูลบไลน์กับผู้ชายเบอร์โทรผู้ชายออกให้หมดเลยทำไมอ่ะงอนเอาแล้วกูสวยแล้วกูจะกินมันทำไมอีกวะหาใหม่สิครับพี่ชอบแบบไหนกันแน่เอาละก็หาใหม่ไงดำๆมันก็ได้มันละคนละสายยากเลเซอร์หน้าแบบที่พี่แจ็คทำเมื่อกี้เท่าไหร่คะของพี่แจ็คทำเป็นเลเซอร์ขนครับตอนนี้ถ้าทำที่หนวดจะ 5,000 ต่อ1ปีเป็นเฟรมครับใช่นะครับเรียบร้อยขอดูหน้าแม็กมั่งได้ครับผม
แม่งครับแม่งครับอยากดูค่ะมาถือกล้องกันเองไหมฮะแม็กซ์เอาไหมสองร้อยหมดอะไรนะโอเคเฮ้ยเขายังยาชาอยู่เลยยาชาไอ้ระนาดยาครีมที่มันไม่มีอะไรนะครับหมอจะฉีดยาชาแล้วถ้าอย่างนั้นก็ลบเลยเหรอแต่บางคนเขาก็อยากดูนะยาชาก็ฉีดไปสรุปผู้ชายเมื่อคืนได้ไหมคะยังนะฟันเขาไม่ค่อยสวยด้วยดัดฟันให้เขาสิเบ่งพลังนะครับโอ้ยเป็นกำลังใจให้พี่แจ็คนะคะครับโกเชมป่ะโกเชมได้อีกบอกว่าบอกเขาสิว่าคนไหนที่ชอบถามทำอะไรถึงสวยทำอะไรถึงเปลี่ยนหมดแฟนพูดเลยพูดเลยเพราะเป็นพิธีกรเองโอเคพักสนามเอาหัวไปเดินสองซ้ำบังคับแล้วไม่ออกนะพี่บังคับก็นี่แหละใครชอบอินบอกมาถามว่าทำไมพี่จักสวยยังไงสวยขึ้นนู่นนี่นั่นคนเจอใหม่ๆชอบบอกสวยขึ้นช่วงนี้ก็พบแพทย์บ่อยก็ตอนแรกที่มาทำงานเมื่อ5เดือนที่แล้วหน้าก็ไม่ใช่แบบนี้เมื่อเดือนที่แล้วก็ไม่ใช่ตอนพี่หัวสมัครงานก็ไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่แบบนี้ตอนผมมาสมัครก็ไม่ใช่แบบนี้ไปดูย้อนหลังได้อยากให้เห็นตอนพี่จักวัยรุ่นมากเขาบอกเด็กๆเขาหน้าหวานหวานเจี๊ยบเลยคุณใจข้าปาดสีเสื้อหนูมันจะผ่อนคลายมากขึ้นเจ็บแทนค่ะแม่ไม่หลอกความสวยเป็นเรื่องธรรมดาต้องใช่อย่ารอนะเวลาถ้าเขารอไว้ถ้าเขาฉีดฟิลเลอร์นี่นั่นแล้วก็ส่งหน้ามันได้จะฉีดแล้วบอกนะครับอยากสวยเปลี่ยนแปลงแบบขนาดพี่ใจถ้าเกิดว่ามัวแต่ไปทานนู่นทานนี่ก็ไม่ทันการใช่บางทีทานนั่นทานนี่ครับคือไม่มีอะไรทานแล้วหัวจมูกเอ้ยอะไรนะหัวน่าจะรีบตัวจมูกจะโด่งขึ้นมาเป็นไปไม่ได้บางทีถ้าเราเนี่ยนะบางทีกินเยอะสารตกค้างในนิ้วในไตก็ลงทุนกับสิ่งที่ควรจะเสียดีกว่าเริ่มช้าบางทีอันนี้อยู่จนตายน้องคุณหมอลองตบหน้าผากสิโอ้ขอเป็นผมได้ไหมฮะผมขอเป็นคนเช็คได้ไหมฮะได้ครับเลยตอนนี้หน้าผากของแจ็ครู้สึกไม่รู้สึกอะไรมาตั้งแต่อยู่บ้านแล้วถ้าบริเวณนี้รู้สึกว่าไม่ยอมเลยเป็นตันหนึ่งไปนานฉีดแล้วจะฉีดประมาณไหนก็เลยจะถามตรงนี้ยังรู้สึกไม่รู้สึกหน่อยครับตรงนี้โอเคแล้วครับไม่รู้สึกแล้วครับอันนี้ไม่รู้สึกมันติมันส้นตีนแล้วครับเนื้อผ่ากับส้นตีนไม่ต่างกันเลยเดี๋ยวหมอจะเลาะอันนี้แล้วไปทำปลุกเสกนะครับว่าเป็นพิธีกรถ่ายอยู่นู่นเลยตันหนึ่งไปนานเอ้ยปากไปไหนเออไปเออฉีดยาชาเสร็จกลับเฉยเลยเว้ยอะไรวะไม่กับพี่ก่อนอ๋อต้องนั่งฉีดใช่ไหมครับเริ่มจากคางก่อนจะฉีดแล้วบอกนะครับคางก่อนอยากดูตอนฉีดฟิลเลอร์ อ้าวนี่ก็อยากดูไม่เข้าเรื่องจะมาบาดทองด้วยเหรอสรุปดูได้ไหมครับดูได้ครับอยากดูก็ดูดูก็ดูอ่ะอยากดูกันนะใช่ไหมต้องบอกว่ามันจะเจ็บคุณหมอได้แล้วนะครับแล้วก็คุณหมอเนี่ยปกติกายก็มีรับพี่เคสที่บำรุงราชด้วยต้องพูดกันนิดครับแล้วก็ที่นี่ทำจมูกแล้วก็มีทำตาเดี๋ยวเอาทำนมให้ดูครับอะไรนี้จมูกตานมแต่ไม่แปลงเพศนะครับรถนะทำไมบอกแปลงเพศแล้วตาไปมองพี่หัวจะบอกพี่อ๋อมาแล้วก็มาทำนมได้อันนี้ยาชาหรือฟิลเลอร์ครับฟิลเลอร์นะครับต้องปั้นด้วยระหว่างที่ใช่ไหมคะต้องทำให้มันเป็นสองใช่ครับลืมบอกคุณหมอหมอลืมฉีดยาชาหมอลืมฉีดยาชาใช่ไหมไม่ลืมครับเพราะว่าฟิลเลอร์ตรงนี้มียาชาอยู่แล้วมาฟังนะคะดิฉันลืมบอกหมอว่าดิฉันเคยเสริมเป็นเพจมาแล้วที่ไหน
เคยแล้วตอนนี้หมออยู่ในคุกนะคะอ่ะก็หมออะไรอ่ะหมออันนั้นอ่ะที่ทำคนไข้ตายอ่ะแล้วก็ฉันไม่รู้ว่าจะไปเสริมคางอ่ะเมนคำไม่แต่ว่าแต่ถ้าเขาเป็นหมอจริงก็โอเคอยู่เป็นหมอทหารแต่ว่าเขาอยู่รัชดาแล้วก็ทุกคนแล้วตอนนี้หมอชาลีชาลีหรืออะไรสักอย่างเนี่ยไปแล้วแต่ก็ทีนี้หมอหนูใส่ซิลิโคนเป็นแท่งไว้ทีนี้มันแล้วตอนแรกอ่ะหนูสับสนทางเพศหนูไปบอกเขาว่าเอาสไตล์เกย์ไม่เอาให้สาวอยู่ไปอยู่มาหนูอยากให้ดูเป็นสาวๆหนูก็เลยไปฉีดฟิลเลอร์เพิ่มโอเคคุณหมอจัดเลยค่ะไม่เจ็บใช่ไหมเจ็บไหมครับไม่เจ็บที่มันโดนติดโคนรู้สึกอะไรเลยถ้าอยู่ด้วยกันไม่รู้เลยว่านั่งไปติดโคนทำหมดหลายอย่างเดี๋ยวตาดำที่เห็นมีตาดำอย่างเดียวบางทีตาดำก็ปลอมนะครับบางทีตาดำยังปลอมเลยตาขาวคงแท้อย่างเดียวอะไรคุณหมอขนตาก็ปลอมคิวก็ไปตัดมานะจ๊ะต้องถือว่านั่งทำมาแล้วนั่งผ่านนะไม่ได้ทำมาแล้วเล็กนะคุณหมอทำจมูกไหมคะทำค่ะอย่าเพิ่งชวนคุยดิว้าวอ่านเลยสิเลยจะรู้ว่าไม่แต่เห็นแล้วกลัวนะของพี่แจ๊กก็ทำทุกอย่างตัดกระพุ้งแก้มเสริมคางทำตาทำจมูก3รอบพูดง่ายๆว่าทั้งหัวเนี่ยของปลอมหมดเลยทำมาไหนอ่ะทำทยอยทำไม่รู้เรื่องว่าแล้วเธอไปเสิร์ชดูสิฉันลงเตียงผ่าตัดอ่ะบ่ายโมงอ่ะเอ้ย11โมงอ่ะบ่ายโมงฉันตัดผมถึง5ทุ่มอ่ะไปเสิร์ชครับว่าแจ็คคลินิกศัลยกรรมอ่ะฉันทำทุกอย่างนะฮะคุณหมอทำจมูกไหมคะราคาเท่าไหร่จมูกตอนนี้จะอยู่ที่ 30,000 บาทครับซิลิโคนก็อย่างดียางรถสิบลมสิบล้อใส่ได้ถ้าต่อเยอะๆคุณหมอใช้ยางรถสิบล้อแทนซิลิโคนจะคุณหมอจะนั่งเหล่าให้แต่เที่ยงฉีดฟิลเลอร์มันจะสลายไปตามเวลาใช่ไหมใช่ครับฟิลเลอร์ที่ผ่านออยตอนนี้จะเป็นแบบสลาย 100% เท่านั้นครับตัวไหนที่ไม่สลายจะไม่ผ่านออยแล้วไม่อยากให้มันสลายได้ไหมครับไม่อยากว่าจริงไปมันพิจารณาที่นี่ยังไม่หมดสต๊อกเอาให้พิจารณาใช้อยู่ล็อตที่ไม่สลายยังอยู่นี่อยู่ในคางพี่แจ๊คชอบไงนางชอบนางมีเพจลองดูกระจกกันครับคลินิกชื่ออะไรชื่อพาวแบงค์ครับมันเลิศนางพี่แจ๊คมันได้อยู่มันแหละเฮ้ยมาริยามาริยาอะไรวะแม่มดเนี่ยโอ้ยใช่เลยอีแม็กมึงมาส่องมาริยาชัดๆดอกจริงจริงอยู่บ้านไหนครับเพื่อพับหรือว่าเพื่อพับหรือว่าซิตรีนดีใจอันไหนเนี่ยมาริยาฉีดโดนเส้นสมองปะเนี่ยดีใจอาการดีใจอ่ะเอาเหรอโอเคไหมครับเออข้างแหลมเปี้ยวเลยอ่ะมาริยาชัดๆมาริยาชัดๆก็มันจะแหลมกว่าที่อีกไม่ไหวนี่ถ้าใครหามีดปอกมะม่วงไม่เจอสามารถเอามะม่วงมาขูดไม่ได้ขูดเอาโอเคไหมคุณหมอได้ยังไงหนูไม่รู้จะหอมแก้มคุณหมอได้ยังไงหนูชอบมากจะทำนมไม่ได้แล้วแต่มันจิ้มนมเดี๋ยวนมแตกเดี๋ยวนมแตกคุณหมออยากทำอะไรก็ได้เท่าไหร่หนูก็จ่ายแล้วก็คุณหมออยากเติมอะไรเติมเลยค่ะหนูไว้ใจนั่นค่ะถ้าดูในค่าเห็นเขามันมีเคิร์ฟขึ้นมานิดนึงนะครับคือถ้าเราทำแล้วมันแบนๆไปเลยมันไม่สวยนะครับภูมิใจเหรอมาริยาเนี่ยหน้าผากเริ่มช้าบ้างไหมครับโอ้มันไม่ใช่หน้าผากอันนี้ส้นตีนมันอยู่บนหน้าหน้าผากนี่ถ่ายได้อีกไหมฮะผมว่าหน้าผากนี่พอเถอะอันนี้เจ็บไหมครับไม่เจ็บนี่แหละครับเจ็บตรงนี้เจ็บใช่ไหมครับตรงนี้แหละครับไม่เจ็บเจ็บแต่ขอบทางนู้นใช่ค่ะอันนั้นเจ็บใช่ไหมครับหมอกระจิ้มมาเราไม่เจ็บตรงนี้คุณหมอคะพอดีเนี่ยทำซิลิโคนมานิดนึงอ่ะหนูอยากแค่สักนิดนึงอย่างเงี้ยให้หนูหน่อยนะเติมแล้วติดใจเว้ยคุณหมอจิ้มแล้วเหรอไม่รู้สึกใช่ไหมไม่รู้สึกอันนี้เจ็บนิดหน่อยคุณหมอครับหน้าผากเท่าไหร่ครับหน้าผากขึ้นกับซีซีที่ใช้ครับครับผมประมาณพี่แจ็คอย่างนี้ประมาณคืออันนี้น่าจะต้องใช้ประมาณ2เติมไม่ใช่2ซีซี200ครับไปแล้วคือหน้าผากพี่ไม่มีเลยมีมันตรงมากอ่ะแล้วหมอเติมให้วันนั้นน่ะเยอะมากคือ1รถกิโลคุณหมอทำไปเลยค่ะโอเคครับเดี๋ยวนอนลงจ้ะได้ๆมาเลยค่ะ
มาริยาก็มานะนี่พิธีกรเป็นงานเลยนะในไลน์พี่แจ็คดูเป็นเต่าแววมากเลยอยากดูฉีดหน้าผากไข่นี่ค่ะกำลังจะฉีดหน้าผากดูได้เหรอฟิลเลอร์นะคะวันนี้มันเป็นเทคนิคเฉพาะเขานะแต่ดูแล้วมันไม่ได้ดูว่าเอ้ยอันนี้ศัลยกรรมเนี่ยมาดูธรรมชาติใช่ไหมธรรมชาติใช่เฮ้ยธรรมชาติจริงธรรมชาติธรรมชาติที่แล้วหลงมาจนถึงชาตินี้ไม่ทำหมอทำอะไรหมอทำให้เพื่อนเพื่อนด่าถึงไหมไม่ด่าทุกคนบอกว่าหางตาด้วยค่ะฟอร์มาลีนเลยค่ะคุณหมอเดี๋ยวแป๊บนึงคุณหมอลากปี๊บเข้ามานะครับเป็นการฉีดฟอร์มาลีนให้อันนี้คือมาฟังจากปากผู้บริโภคด้วยครับผมคือตัวพี่แจ็คเองมีปัญหาเรื่องหน้าผากย่นนะคะย่นมาตลอดแล้วพี่แจ็คเองอ่ะมันมีรอยย่นมันไม่ใช่ตอนนี้ดอกเอาหรอแค่ฟังก็พอคือหน้าผากย่นนะคนที่เป็นชั้นๆน่ะพี่แจ็คแนะนำให้ฉีดฟิลเลอร์นะคะฉีดฟิลเลอร์ไปเลยเติมแล้วมันจะเต็มแล้วร่องมันหายนะคะโบท็อกเคยเติมก็ยังไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่สู้ฟิลเลอร์ไม่ได้มาถามเจนนี่ขอเสริมนิดนึงครับคือถ้ามันเป็นรอยย่นเวลาเราเลิกคิวครับต้องใช้โบท็อกแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นบุ๋มลงไปอยู่แล้วตั้งแต่ที่ยังไม่เลิกหน้าผากก็เราต้องใช้ฟิลเลอร์ครับอันนี้เราก็จะมีน้องสาวสวยคนนึงมาให้ดูแล้วลองดูว่ามันนี่อายุมีตรงไหนที่ลำทายครับว่าทำอะไรมาบ้างที่ตรงไหนที่ไม่ได้ทำจะพูดอย่างนั้นใช่ไหมคะมาบ้างมาบ่อยได้อันนี้สีมือที่นี่หมดเลยนะคะจมูกที่นี่นะคะจมูกที่นี่อายุเท่าไหร่คะบอกไปเลยไม่ได้ไปเพราะว่าจะได้รู้ว่าอายุเท่านั้นเท่านี้แล้วมันโอเคแล้วดูดี33ได้ดูดีมากนะคะดูดีจมูกอะไรตรงนี้สวยนะตาค่ะขอดูส้นจมูกมันติดกันยารัดสันนะคะคุณน้องหาแล้วก็จมูกหนูเอียงซ้ายเอียงขวาให้เขาดูแล้วด้านข้างนะด้านข้างบอกไปครับผมอันนี้ด้านข้างอันนี้ทรงจมูกเขาบอกหน้ามันติดกันยารัดคือใครดูทรงจมูกครับนี่จะติดกันยารัดใช่แต่แปลงไม่ชอบดาราเซฮาแต่ตอนนี้ติดกันยารัดอยู่นี่เนาะค่ะตอนนี้มันติดกันยารัดมาประมาณ10ปีที่แล้วเขาบอกคิดว่า20กว่าค่ะก็คือปลายจมูกให้ดูขายทรงจมูกคุณน้องขาขายพรีเซนต์ให้หมอหน่อยด้านข้างสวยนะก็ทำปรึกษาคุณหมอไงทำใหแบบที่เราเหมาะกับเราคือไม่ได้เป็นคนเลือกทรงเลยอ่ะให้หมอดูให้ให้คุณหมอดูว่าอะไรที่แบบเหมาะกับเราก็คือไม่เกินไปแล้วก็ไม่คือทำอยากทำแล้วให้คนเขารู้เหมือนกันน่ะแต่ทำใช่เพราะมันต้องดูดีกว่าเดิมไงจะได้คนได้พูดถ้าทำแล้วเหมือนเดิมเขาบอกว่าเหมือนเอเธอร์เลยเออใช่เออเหมือนไม่เหมือนน้อยโพงามเหรอนี่น้อยโพงามนอนอยู่อันนี้น้อยโพงามเมื่อวานเป็นหญิงละถาวันนี้เป็นน้อยโพงามเมื่อวานมันหญิงก็ถามมาคุณหมอทำปากบางไหมฉีดฟิลเลอร์กับโบท็อกซ์ก็คือเทฟิลเลอร์ไปก่อนคุณหมอนี่ใส่เข็มแล้วตัดแล้วโบท็อกซ์เป็นผู้หญิงที่มีปัญหาหน้าผากเหมือนกันใช่ไหมคะใช่เป็นหน้าผากแบบผู้ชายอ่ะเป็นหน้าผากที่มีร่องคือตั้งแต่แบบยังไม่เริ่มมันก็มีร่องก่อนคิ้วไม่เจ็บส่วนใหญ่จะเป็นกระเทยที่มาทำหน้าใช่เพราะแม่ก็เล่าเหมือนไอ้นี่ไงเหมือนเป็นหน้าผากผู้ชายอ่ะแล้วเติมฟิลเลอร์ไหมหน้าผากคะใช่เติมค่ะเอาแบงคอกนะครับชื่อคลินิกนี่จะได้เนียนอีว่าแดงมันอีว่าอยากทำชื่อรู้เออถามเยอะดูแต่ร้อนหนูหอมก่อนค่อยทำอ่ะคุณหมอเดี๋ยวยังไงอ่ะพี่แจ็คจะทำเป็นของขวัญให้หัวนะคะก่อนประมาณเดือนกุมภาเป็นเดือนแห่งความรักพี่หัวดีใจไหมพี่แจ็คก็ไม่เอาแล้วไม่เอาหรอแต่ว่าแกจะรู้พร้อมก่อนนะหนูถึง60โลก่อนนะหนูอ่ะอย่างงี้นะคุยกันเลยนะจริงเหรอพี่แจ็คจริงหรือเปล่าเฮ้ยยาเข้มอยู่หนูเข้มเข้มปากอยู่พี่หัวทำไมไม่แบบจริงเหรอพี่แจ็คจริงเหรอพี่แจ็คอย่านะหนูดีใจมากเลยอันนี้เหมือนเมื่อกี้เหมือนให้อาหารพืชเลยอ่ะเจาะเอาไว้อย่างเงี้ยแล้วเติมอาหารอยากหน้าผากแคบมีวิธีไหมคะไม่ชอบหน้าผากกว้างต้องขอดูครับต้องขอดูหน้าผากอันนี้หน้าผากเขากว้างต้องไปถอยผมไททอยมาปลูกข้างหน้า ดึงผมตรงไททอยมาไว้ข้างหน้าใช่เดี๋ยวพี่ก็จะไปทำแทนดีมูตัวหัวเดือนกุมภานะจัดไปก็คือหน้าผากเดี๋ยวพี่เป็นคนจ่ายเงิน1ชุดหน้าผากคือเมื่อก่อนคิดมาตลอดนะว่าจะทำฟิลเลอร์ที่หน้าผากแต่ว่าเห็นแล้วมันก็แอบกลัวไม่จะกลัวอย่ากลัวลูกไม่เจ็บเชื่อพี่เออพี่หัวน่าจะเหมาะนะเธอไปแอบกลัวจะได้เงินดีกว่าดอกเดี๋ยวพี่จ่ายเงินให้จริงๆสัญญาว่า
พี่สมมติหน้าผากให้เธอขึ้นนิดนึงเอาปวดขึ้นนิดนึงฟิลเลอร์ซีซีแล้วเท่าไหร่คะตอนนี้จะเป็นอินบ็อกมาอินบ็อกมาก็ได้ตอนนี้คุณหมอกำลังงงๆอยู่พูดในกระชั้นนะได้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 คุณเพื่อนหน้าผากกูก่อนคุณเพื่อนของฉลาดนี่ส่องได้ไหมครับดูได้ไหมอันนี้อย่างอินบ็อกถามเดี๋ยวอันนี้ดูได้ไหมได้ครับนิดนึงแล้วกันไม่ต้องดูจะกลัวไหมครับไม่ต้องดูหรอกเนาะไม่น่ากลัวไม่น่ากลัวเอาไงแล้วแต่คุณหมอสะดวกอ่ะแล้วแต่คุณหมอสะดวกอะฮะเออแค่ปักเข็มไปปักเข็มโอเคได้โอเคแล้วก็ไปที่ไอ้น้องผู้ชายไปทำนี่ไปนู่นไปพ่อไปยืนตรงนี้ดิมานี่ดิหันมานี่ดิพ่อเขาลองเขาปักเข็มไงแล้วหันหน้าไปไปนะสรุปแก้เพื่อนแก้มาถามตอนนี้คุณหมอกำลังงงงวยถามราคาแล้วคุณหมอบอกราคานี้แล้วก็แคปราคาแบบถามแบบคุณหมอฟิลเลอร์เท่าไหร่อ๋อซีซีละ10บาทครับหมอใจคนไข้หมอก็งงๆแบบเอ๊ะอะไรวะอยากรู้อินบ็อกซ์เพจเลยค่ะอินบ็อกซ์มาเลยนะเพจเลยที่ปักหมดอยู่ครับผมบอกต้องลดน้ำหนักก่อนนะคะใช่ต้องน้ำหนักก่อนหมายถึงพี่หมูใช่ไงใช่ไงแม็กอยากดูจังเลยค่ะนั่งรถมาสิครับผมไม่เจ็บมาดูได้ชิดลมมาได้หมอจะกลับแล้วนะมาก็มาแต่หมอกลับแล้วจะทำคลิปให้ดูมีหลายครั้งมาคลิปคือมีปัญหาในเรื่องของกระจูเล็กหน้าฉีดได้ไหมถามนี้ไปนี่เอาไปช่วยใครเนี่ยคือแฟนแฟนใครแฟนพี่แจ็คเอามีผัวแล้วเหรอสรุปมาก่อนอดีตก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาจะไปช่วยเขาทำไมถามไม่เอาใหญ่ไปแล้วพี่วัวถ้าผอมนี่เป๊ะเลยใช่หัวต้องดูดไขมันคุณหมอครับคุณหมอครับหัวสวยเดี๋ยวพูดอะไรให้ขำเดี๋ยวคนเดี๋ยวเข็มฝังไว้ข้างในเดี๋ยวฟิลเลอร์ไปอยู่ที่ลูกตาคุณรู้จักทำงานอย่างนี้คุณรู้จักไปแต่ถ้าหมอจะพลาดต้องเอาให้ถึงตายนะฮะเดี๋ยวพลาดครึ่งๆกลางๆคนนี้ต้องตายเท่านั้นไม่งั้นเขากลับมาไลฟ์กลับแน่เพราะเขาหาทำลายร่างกายกับพยายามฆ่ามันไม่เท่ากันใช่ไหมใช่เอาให้มันตายไปเลยเคสนี้ต้องตายเท่านั้นตอนนี้พี่แจ็คก็กำลังเก่งไปแล้วตัวของผมว่าห้ามมีหน้าผากและละมุนนี้มากใช่จะเลิศมากพี่หัวเนี่ยเติมไปจมูกกับไปแล้วพี่ก้าวคางนิดหน่อยคางนิดหน่อยเอ้ยเหมือนกันเลยนี่วะไปลดน้ำหนักแล้วผอมผอมแล้วก็เดินกุมภาพี่เป็นคนซื้อคอร์สให้ใช่เดี๋ยวพี่เป็นคนจ่ายเงินมันจะไม่ลดน้ำหนักแล้วนะเนี่ยแบบเอาซะหน่อยก็ได้วะอันนี้พูดจริงนะไม่ได้พูดเล่นยาไปดันเปรี้ยวมาทางนี้เลยนะได้แล้วตัวเอาไปกินเลยทั้งล็อตนี้พันห้าตัวของไอฝนไออะไรไอฝนไปย้ายไปนู่นแล้วเนาะมีของขวัญส่งท้ายไหมมีเป็นเงินดีกว่าเป็นเงินเนาะเท่าไหร่40 บาทเอาไปกินก๋วยเตี๋ยวหน้าร้านนะ30 บาทแต่ได้กินเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าได้อีกไม่กี่วันเนี่ยพี่จะให้แบ่งเอาเงินเดือนออกพร้อมกับเงินค่าขนมพร้อมน้องแอดมินนะจริงเหรอผมไม่รู้ว่าโทรศัพท์ถ่ายรูปไม่ค่อยชัดช่วงนี้ไอโฟน X ได้ยินว่าเขาถ่ายรูปชัดมากเดี๋ยวเอารูปเอาโทรศัพท์เธอให้บอลไปจริงเหรอเฮ้ยจริงเหรอให้ตายเธอไม่เธอไปซื้อคุณพระไม่ใช่พูดออกมาคำนั้นน่ะไปซื้อแบบปุ่มมันแลกตันเป็นกี่30 ดวงแล้วแลกมือถือทรูตอนนี้อยู่ขั้นตอนปั้นพี่แท็กต้องไปซื้อนะคนละเครื่องอันนี้ปั้นแล้วสมรรถของหมอเสร็จแล้วนะอืออันนี้ครับอีกทำไมต้องรอกุมภาเป็นเดือนแห่งความรักครับผมไม่ใช่หรอกเป็นให้พี่หัวลดความอ้วนให้เรียบร้อยกูจะพูดให้ดูดีแต่ช่างมันเดือดจะหาอุปโลกนะครับหัวทำตา3 ชั้นค่ะแม่เป็นคนชอบตาสันเดียวอ๋อบางมุมเหมือนเจนนิเฟอร์คิมบางมุมก็เหมือนมูหลานแต่รวมๆเป็นเจนนิเฟอร์ซิมแต่หัวเนี่ยมีปัญหาอีกหลายเรื่องเลยค่ะคล้ายๆกับพี่แจ็คอะไรหน้าผากด้วยเตาเหม็นเปิดให้เพื่อนดูหน่อยไปหน้าผากอะไรอ๋อไม่หน้าผากอะไรก็เสยขึ้นนี่อ๋อมันไม่มีตีนผมหันข้างข้างขนาดอยู่อ๋อตีนผมเหรอเป็นก็ไม่พูดง่ายก็คือขนาดอยู่ในห้องแอร์อ๋อแอร์เย็นมากอ่ะแล้วดูมันอีกยังมีเหงื่อไม่นะตอนนี้ไม่ได้เย็นนะร้อนร้อนร้อนหลายคนไงแล้วตอนนี้ไม่เดี๋ยวหนาวไม่ได้เดี๋ยวถ้าหนาวแล้วพี่แจ็คสั่นมาเข้มหัดหน้าผากแบนหน้าผากแบบผู้ชายอากงหน้าเหมือนอากงคือเราก็ไม่ตั้งข้อสงสัยอะไรกับตัวเองเพราะอากงดูเป็นลูกก็หน้าแบบนี้แล้วก็หน้าแบบนี้ก็โอเคโอเคแล้วได้รู้เป็นลูกหลานอากงดีแต่ก็แค่ว่าถ้าจะเติมถ้ามีโอกาสเติมก็เติมแค่นี้เติมก็เติมไปเถอะน้องว่ามันอยู่กันเราไม่นานอะไรต่างขาอยู่อยู่นั่นอยู่นั่นยังไม่ตายสังขารไม่สังขารได้อีกหลาย60-70เลยคนละครึ่งเดี๋ยวโทรบอกแฟนก่อนว่าเลิกกินชาบูแล้วก็หมูกระทะก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเติมฟิลเลอร์แล้วเดี๋ยวแบบ
ม่ได้อ๋อเดี๋ยวจะถามหมอก่อนว่าเวลาดิฉันกำลังปาดอยู่คือพี่แจ๊คอะเวลาหมอไม่ใจหยุดพูดก่อนดีกว่าให้คุณหมอกำลังทำงานอยู่แป๊บนึงจะค่อยเล่าคืออาจจะเล่าก็เล่าฉุดไม่อยู่หรอกเนี่ยคือพี่แจ๊คอะจอดรถไว้กลางแดดแล้วแล้วก็เวลาเนี้ยไปสตาร์ทรถไว้อ่ะแล้วมันร้อนมากอ่ะหน้านี้มันจะละลายไหมครับคุณหมอไม่ครับถ้าพี่ห่วงตรงนั้นนะพี่ห่วงว่าทุกคืนนี้พี่กินเหล้าทุกคืนเลยแล้วก็สูบบุหรี่ทุกคืนเลยนอนตีห้าหกโมงทุกคืนเลยน่าจะดีกว่ามีผลนะมันมีผลมีผลไหมครับมีครับมีนะคือต้องเปลี่ยนเวลานอนเปลี่ยนแล้วครับวันนี้นอนเลยค่ะเดี๋ยวไปเลยนอนเลยนอนเลยนะนอนนี่เลยพรุ่งนี้ปล่อยกูนอนนี่ไปเลยเดี๋ยวมารับสวัสดีน้องหัวจากโคราชค่ะรู้จักพบแพทย์บ่อยเพราะว่านางนอนแบบนี้แหละก็เลยไอ้ที่เติมๆมามันก็ยุบเร็วมันนอนไม่หลับหรอหรือยังไงไม่มันง่วงมากเลยนะแต่ว่าเราคิดมันต้องเคลียร์งานใช่ไหมทำงานแล้วก็เราอยู่ในความภาวะในอะไรนะอยู่ในความดูแลมีน้องๆอยู่ในวันนี้พี่ซิดมาวันนี้พี่ซิดมาพี่ซิดเขาเมาไม่ใช่พี่ซิดเขาคุยกับผมกับพี่หัววันนี้อ่ะพ่อพี่ซิดเป็นด็อกเตอร์พี่แจ็ครู้ใช่ไหมซิดไหนซิดอ่ะซิดผู้ช่วยอ่ะด็อกเตอร์อะไรมันพ่อเขาเป็นด็อกเตอร์ด็อกเตอร์คือเป็นหมอผีด็อกเตอร์เลยอ่ะปริญญาเอกอ่ะด็อกเตอร์อ่ะพ่อเขามีการศึกษาสูงแล้วทำงานดีแล้วเขาบอกว่าพ่อเขาทำงานหนักทุกวันเลยเนี่ยเหมือนพี่แจ็คเลยเขาบอกว่าพี่แจ็คอ่ะเดี๋ยวก็ตายเขาบอกว่าพ่อเขาทำงานหนักนอนดึกงานตลอดเวลาเขาบอกเนี่ยจริงๆนะเดี๋ยวก็ตายพี่แจ็คอ่ะสุดท้ายก็ไม่สบายแล้วทีนี้พ่อมันอยู่ไหนตายแล้วเรียบร้อยพ่อมันเป็นหมอใหญ่เขาเลยต้องมาอยู่ร้านพ่อเขานี่ปุ๊บเขาก็เลยไม่มีเงินเขาเลยต้องมาทำงานบอกว่าปกติก็อาจจะเป็นคุณหนูอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่จริงๆเมื่อก่อนเขารวยเป็นเซเลบมาก่อนอีซีเลยนะใช่เขารวยจริงๆนี่พูดจริงๆแต่ตอนแน่ๆคือตอนนี้พ่ออยู่ในเตะบอลอยู่พ่อพ่อไม่เป็นกระเทยเขาบอกอุ้ยนี่ไม่ได้เลยนะเป็นกระเทยว่าตายเพราะขัดเปียแบบนี้ในขณะที่พ่ออยู่ในโรงเริ่มถักเปียถักเปียเบาๆรอไปก่อนคุณเนี่ยเป็นหมอเหรอไม่ไม่ใช่หมอด็อกเตอร์อ่ะแทนคำว่านายอ่ะปริญญาเอกอ่ะเรียนคือเรียนหนังสือเยอะไปไม่ใช่แล้วเขาทำงานเยอะทำงานนะเขาเปรียบเทียบพฤติกรรมพ่อเขากับพี่แจ็คเลยแล้วพ่อเขาทำงานอะไรไม่รู้อ่ะเมื่อกี้บอกเป็นหมอไม่ใช่ไม่ได้พูดหมอบอกว่าเป็นด็อกเตอร์เป็นแค่ด็อกเตอร์เป็นด็อกเตอร์ก็คือด็อกเตอร์ตกใจพ่อเป็นหมอฉีดโดนสมองป่ะครับผมว่าแปลกๆแล้วนี่มันแปลกๆนี่มันไม่ใช่พี่แจ็คว่าให้วัดน้ำหนักหมอแทงผิดหมอแทงผิดมึงแวบๆมาไอ้แม่แวบๆมาหมอจะออกไปใช่ไม่ใช่คุณตะโกนว่าคุณหมอหมอแทงผิดไปนิดนึงสามารถรู้เกิดเอาขอให้พี่แจ็คสวยสมใจที่เถอะสมแน่สมเก่งหมอหน้าคนปั้นได้คุณหมอนเลิศหน้าคนปั้นเหมือนหน้าพระพุทธรูปอ่ะปั้นข่าวก็คือเป็นต้องปั้นไงปั้นได้หน้าคนปั้นได้พี่จะกินอะไรค่ะหน้าเปลี่ยนไม่มีค่ะกินทั้งหมดโรงงานก็ไม่เปลี่ยนตั้งใจทำงานหาเงินแล้วมานี่เท่านั้นมานี่เท่านั้นบางทีอ่ะสนุกสนานกันไปนะแล้วก็เพื่อนก็ลองดูนะคะมีหลายคนที่มานะคะก็เป็นเพื่อนพี่แจ็คกันเลยเฟซบุ๊กมาแล้วก็บางทีถ่ายรูปแล้วส่งไปให้พี่จะกินบล็อกดูมาแล้วนะแล้วนะแล้วคุณหมอก็ดูแลดีด้วยเขาก็บอกว่าน้องๆน่ารักมากเอ้ยอันนี้ฉีดมันผู้หญิงเลยอ่ะบางเขาบอกว่าบางคนเนี่ยมาจนสนิทเลยเพื่อนพี่แจ็คหลายคนอ่ะอะไรอาจิจิลาจันตอมพี่อุ๋ยอ่ะมาที่นี่เหรอบินมาจากมาจากรัสเซียจิลาชีอะไรจิยาสยาบางทีก็ขอข้าวหมอกินนะแกมาจากลำปางกระเทยมาสนิทมากร้านมาเป็นตองที่ลำปางจีดีกันเขาสนิทกับคุณโจแล้วนะสนิทกับผู้จัดการเลยอ่ะเหรอคุณโจยืมตังค์เขาอันนี้ปลายจมูกหรือเจ้าปลายจมูกเหรอไปนิดนึงครับขอเติมนิดนึงไม่ต้องมีหมอแทงยังไงก็ได้ให้เขาหายใจไม่ได้อีกอ่ะฉีดยังอ๋อนี่ฉีดหน้าผากอีกปรากฏว่าหน้าผากสวยตรงนี้ตะหมอเติมอีกตรงนี้หมอเติมอีกหน้าผากปูดออกมาคุณหมอให้คุณหมอจินตนาการนะครับเป็นเมมาริยานะครับไม่งั้นก็เป็นปลาหมอสีก็ได้หมอไม่เคยดูหมอนึกว่ามาริยาคือแฟนทาซานหมออัดใหญ่เลยทีนี้อยากฉีดหน้าผากเหมือนคุณเจค่ะคุณเจคุณแจ็คหรือเปล่าพี่ไม่ชัดๆสิครับฉีดฟิลเลอร์ที่แก้มมีไหมเท่าไหร่คะอินบ็อกซ์ไปเลยครับมีนะครับอินบ็อกซ์ไปเลยทุกอย่างยาฟอร์มาลีนบอกดิมียาฟอร์มาลีนนะทำไมฉีดฟิลเลอร์ที่แก้มเนี่ยฉ
บางคนแก้มส้มเหรอบางคนบางคนแก้มต่อมาแบ่งแก้มหัวไปไม่บางคนแก้มต่อหัวเฮงไม่ดีนะบอกเขาหาเงินไม่กี่อ๋อเขาบอกว่าถ้าพี่แจ็คถ้ามาจากพี่แจ็คได้ราคาพิเศษไหมมาหันหน้ามานี่มาแม็กได้ยังก็คือจะบอกว่าเดี๋ยวคุยกับหมอทางอินบ็อกซ์แล้วหมอไม่ใช่คนใจดำครับแล้วยังไงคุยกับเขาแล้วก็ราคาของเขาก็ไม่ได้สูงมากใช่แล้วถ้าของพี่แจ็คอะถามว่าหมอลดให้ไหมลดนะแต่ว่าเดี๋ยวของหัวเนี่ยก็ขอลดเหมือนขอราคาพี่แจ็คแล้วลดให้หน่อยแล้วก็ซีซีละ10บาทไม่ใช่แต่หัวเนี่ยทำซีรีส์ล่าถ่ายแล้วก็เพื่อนพี่แจ็คเองพี่อุ๋ยแล้วก็หลายๆคนอ่ะมาบ่อยๆเจอสนิทกับคุณโจอ่ะที่ไหนขอที่อยู่อันนี้อยู่ตึกปิยะเพชรนะครับชิดลมลงบีทีเอสชิดลมเดินทางง่ายโคตรนะครับหลังตึกเมอร์คิวรีใช่ไหมฮะหลังตึกเมอร์คิวรีชั้น14นะฮะอยู่ตึกปิยะเพชรชั้น14เมื่อวานพี่แจ็คแบงค์ก็มีคนหยุดเพิ่งจะรู้นะคะว่า YouTube รายงานง่ายมากเพิ่งรู้แล้ว YouTube ตรวจสอบจริงๆเมื่อวานมีคนอินบ็อกซ์มาเมื่อวานน่ะไปบอกให้บอลไปแก้ไขอะไรให้เรียบร้อยยังน้องเขาขอพี่แจ็คครับพอดีผมเอาคลิปพี่แจ็คกลับไปลง YouTube แล้วทีเนี้ยเหมือนว่าทางแอดมินพี่แจ็คเนี่ยมีการรายงานถึงผมเป็นไปได้ไหมพี่ถอนการรายงานเพราะตอนนี้ YouTube ผมมีปัญหาหนูประสานงานทางพี่บอลพิมพ์ในกลุ่มพี่วุฒิต้องพี่วุฒิพี่วุฒิดูแล YouTube อยู่บอกเขาว่าถอนรายงานให้น้องเขาอย่าไปนี่เพราะว่าพี่ไม่อยากมีศัตรูเราลุกขึ้นนั่งแป๊บนึงนะแค่นี้พี่เองเวลาไปไหนกลับบ้านอ่ะพี่ก็กลับลำบากแล้ว ทุกวันนี้ใส่เสื้อเกาะมาทำงานทุกวันนี้ใส่เสื้อเกาะมาทำงานนะครับไม่อยากมีศัตรูเพิ่มโอยหน้าเหมือนผู้หญิงขึ้นมาเลยอ่ะยังไม่เห็นกระจกเลยนะดาวลองดูตรงร่องตรงเหมือนผู้หญิงเลยอ่ะละมุนขึ้นมาทันทีเปิดคุณท่านคุณท่านอย่าไปพูดถึงบ่อยเขาดูอยู่หรือเปล่าคุณท่านยังมีแรงมาตบพี่แจ็คอยู่นะคะคุณหมอลูกค้าคุณท่านมีเงินมากพอที่จะจ้างคนมาคุณท่านอยู่แถวนี้เออคุณท่านคุณท่านรถอะคุณหมออ่ะให้เพื่อนๆมองเอาเองไม่อยากจะพูดของแบบนี้ของดีไม่พูดเดี๋ยวงงว่า before เป็นยังไงนะฮะ before เป็นอันนี้แล้วก็ after ล่ะ after เป็นอย่างนี้หนังเรื่องนึงเลยET สวยจังขอเบอร์ค่ะ inbox ไปเลยครับเพจปากหมุดให้แล้วด้านล่างบอลข้างๆบอลถอยข้างๆด้วยค่ะบอลถอยบอลถอยฟิลเลอร์ที่คลินิกจะเป็นฟิลเลอร์ที่ได้รับมาตรฐานพูดเลยน้องเสริมในรูปเสริมไปในไลน์เป็นฟิลเลอร์ยี่ห้อจูวีเดิมจากอเมริกานะคะแล้วซึ่งที่คลินิกมีโล่ว่าเราใช้ของแท้สามารถแบบแท็ก QR เช็คซีเรียลอะไรได้หมดเลยของแท้แน่นอนของแท้แล้วก็มีการันตีไม่ใช่แบบสั่งออนไลน์หรือหมดอายุหมดสต็อกจากที่นู่นแล้วมาอยู่ที่นี่ไม่มีเลยค่ะอันนี้ได้ตรงเลยของแท้แน่นอนใช่ของแท้จากบริษัทแต่อันที่ฉีดพี่แจ็คนี่ของปลอมไม่ใช่มันจะมีล็อตนัมเบอร์นะทุกครั้งที่ฉีดเสร็จแล้วเราก็จะเอาสติ๊กเกอร์ล็อตนัมเบอร์กลับไปให้คนไข้ให้คนไข้ฉีดกลับไปเช็คได้นี่จะเห็นว่ามันจะเป็นตัวเลขเดียวกันหมดทั้งปลื้มคือจะอันนึงก็จะเก็บไว้เนี่ยแล้วมันจะแกะอย่างนี้แกะให้ดูสดๆเลยอันหนึ่งปุ๊บอันนี้นะคะจะแตะไว้ที่ OPD คนไข้ปุ๊บเก็บไว้กับเราทุกอันเป็นเลขตัวเลขอันเดียวกันค่ะอันหนึ่งก็จะเอาไปให้คนไข้เลยอันนี้สามารถเช็คออนไลน์ได้เลยกับยี่ห้อนี้เป็นบริษัทอลาแกนนะคะสัมภาษณ์แล้วเจ็บไหมอะไรเงี้ยของแท้สุดท้ายแล้วมาเร็วสุดท้ายแล้วเนี่ยมันเด็ดแล้วลูกมาเร็วคุณหมอจะเรียกในบ้านแล้วเราก็มีโล่มีโล่นะก็ได้ที่คุณหมอใส่ได้ค่ะใส่โล่อยู่ข้างนอกใช่ไหมไปหยอดนี่คุณหมอแล้วเราก็มีดาบด้วยเดี๋ยวฮะคือคุณหมอถามว่าคุณหมอใส่ไหมมันไม่ได้บางมันไม่ได้บางแต่ว่าเคยนิดนึงครับนิดนึงถ้าคุณหมอถ้าหยอดในรูนี่ได้ก็หยอดเลยนะแล้วก็ถ้าคนไหนที่เสริมจมูกแล้วปลายจมูกแดงๆมีปัญหานะคะให้ใช้ดึงนะคะใช้ดึงแล้วก็โยกคือดึงจับอย่างนี้แล้วก็โยกนะคะนี่คือการนวดปลายจมูกมาให้ลดอาการแดงให้เลือดไปเลี้ยงนะคะให้เลือดไปเลี้ยงบริเวณปลายและจะไม่แดงอันนี้คือไม่แดงคนไหนที่ทำคนไหนที่ทำจมูกแนะนำด่วนนะคะแล้วซิลิโคนมันจะไม่เป็นไรหรอซิลิโคนไม่เป็นไรเป็นการบริหารนะคะทำมาดีของดีทุกอย่างนะคะคุณหมอทำได้ทำไปเลยค่ะคุณหมอเพราะว่าจะหยอดจะให้หนุนอะไรก็ได้หน้าละมุนมากเลยตอนเนี้ยหน้าดูละมุนมากไม่เห็นละไม่ละเพศไม่มีเลยสักนิดเดียว
ราคาเท่าไหร่ครับอินบ็อกซ์ไปเลยครับเพจปักหมุดอยู่แล้วด้านล่างเติมแก้มนิดนึงค่ะไม่เอาเขาไม่ชอบแบบนี้ไม่ใช่สไตล์นะเตารีเตารีเตารีบอสีอะไรดีใจไหมคุณโจไปแล้วเหรออยู่ครับไม่ได้ยินเสียงเลยอยู่ครับอันนี้ถ่ายได้ไหมฮะอยู่ครับมาถึงเวลานิดนึงนะครับเพราะว่านี่มันชนซิลิโคนแล้วใกล้เห็นบางคนมาค่าจีตรงนี้ได้ป่ะคะตรงปลายอะไรอย่างเงี้ยข้างล่างคุณหมอสอดได้สอดเลยสอดไปตามสบายเลยจีตรงนี้มันไม่สวยนะมันต้องฉีดตรงนี้ฉีดเลยค่ะคุณหมอถ้าวันนี้ก็ฉีดอะไรก็ได้แล้วแต่คุณหมอเลยแล้วก็หมอทำหนูไม่มีความรู้หนูแล้วถ้ามันเหลืออะไรก็คุณหมอจะเติมลูกกระตาดำหรือว่าล่องอะไรหรือว่าตรงจึ้งๆอะไรก็แล้วแต่หมอเลยค่ะเราไม่ต้องเถียงเขาเหมือนเราทำผมอ่ะเราทำให้นี่เชื่อหมอนี่เชื่อหมอถ้าหมอทำไม่สวยก็ไปแล้วนะก่อนเป็นจุดที่มาเป็นไรเป็นไรเสียวบอลเสียวเหรอน้องมันต้องกับคืนนี้ไม่ต้องจับช่วยตัวเองนะครับเพราะดูแค่นี้ก็เสียวบอลเสียวบอลเสียวเอ้ามีอาการไอนะครับเป็นอาการไอครั้งสุดท้ายในชีวิตขอให้จำอย่างนี้ไว้เอาคลิปไปเปิดในงานเอาบอลบอลถ่ายนิดๆหน่อยๆได้เอาถ่ายปุ๊บแล้วแล้วกูจะถ่ายใครล่ะทีนี้พี่หัวไปยืนให้ถ่ายหน่อยสิโทรหาแม่ไปแจ้งแม่แม่เป็นพินัยกรรมแม่งั้นเองแม่บอกว่าอ๋อมาหายมาโทรไปบอกแม่พี่แจ็คไปแล้วอ๋อหายแล้วลูกแม่หมาแม่หายแล้วเป็นแพ้ใหม่แม็กโดนแม่แน่ให้หนูว่าฉีดจมูกด้วยมันไปทางนู้นระวังโดนแขนมุมหมอมันไปอยู่ทางหัวก็ได้ค่ะค่ะบอลท่านรู้ตัวว่ากระแทกหมอแล้วให้กระแทกแรงขึ้นอีกจะทำตีงูต้องตีให้หลังหักให้รู้ว่าทำนั่นทำนี่ให้กบให้ทุกอย่างกระแทกอ่ะโอเคเลยค่ะแม่นางร้อยเข็มมากกว่าร้อยแล้วฮะตอนนี้น่าจะแสนแล้วเนี่ยข้ามหลายหลังตอนนี้หมอต้องการใช้สมาธินะครับขอโทษครับโอเคค่ะ1 2 3ครับเล่นยังไม่หยุดต้องใจมากโอ้ถ้าหมอจะรอเลือดหยุดนะครับหมอตีห้าครับแต่จบได้ตรวจนะคะช่วงตอนนี้ตรวจมากำลังใจเต็มห้องมาสุดท้ายอย่าหัวเราะเดี๋ยวเข้มมากไม่พูดแล้วจะขำวันที่ห้ากูจะสวยให้ดูนะคะเอามาก่อนก็ได้เอาแวบมาก่อนเอาไว้เขาทำมันไปแวบโอเคนะคะทำจมูกนิดนึงนะคะเนี่ยผู้ชายคนไหนที่ได้ฉันอ่ะพึงประสงค์ว่าเลยเธอมีบุญมากลงทุนแพงเอาไว้อวดเพื่อนได้นะบอกอีเนี่ยกูได้แล้วไปตูดหลวมมาก เสียดายที่กูไม่เอาผมมีนวัตกรรมรีแพร์ตูดคุณได้ฉันอ่ะบุญมากแค่ไหนที่คุณได้ร่างกายเอาไปอวดเพื่อนได้เลยไปอวดเพื่อนได้เลยพูดได้เลยว่าฉันได้กับพี่แจ็คแล้วจริงพูดได้ฉันมีคนเอาไปพูดไหมอยากอยู่น่าจะมีอยู่เลยมันก็ต้องมีแน่คนเราเนาะฉันก็ไม่ใช่คนดีหมองงเลยเอาอะไรวะขนาดฉันได้ใครจะกล้าหมดแหละก็ถ่ายรูปคุยเขามาหมดเนาะแม็กก็มาพูดอย่างนั้นนะหลุดละลั่นลั่นฉันไม่เคยนี่หรอกไปอายเขาทำไมเกินมาเอาแม็กไปทางอื่นไม่รู้กูจะถ่ายอะไรเลยสมมติให้แม่ฮะรู้สึกยังไงบ้างตอนนี้เจ็บแทนเจ็บแทนพี่แจ็คไม่ได้ทำครับหมอทำก็ถูกพูดทำไมโอเคมาดูตัวนี้หน่อยฮะนิดหน่อยนะนิดหน่อยไงคืนนี้พี่แจ็คไลฟ์เปล่าคนนี้ไม่มีหัวใจเลยนะครับโดนแทงเป็นกบขนาดนี้ยังจะไลฟ์ขอโทษหมอก็ขับคนไข้ก็ขับท่อออกมาไม่ดีไม่ต้องโทษใครกูนี่แหละแล้ว
เลิศนะนี่ก็พูดไปเรื่อยยังไม่เห็นจังหวะปั่นๆอยู่ขำทีนึงนิ้วนิ้วชี้นิ้วพุทธอันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมฮะเสร็จแล้วครับจริงของเดิมก็มีอยู่แล้วนะมีอยู่แล้วแต่ว่าเขาเติมแบบว่าเออนี่มันมีนิดๆหน่อยๆเอาให้สุดเอาให้สุดหัวไม่ทำบ้างเหรอยังของพี่หัวเป็นเดือนกุมภาพันธ์ตอนนี้เดือนหน้าเขาอาจจะเป็นเกย์เราไม่มั่นใจอาจจะมีตัดผมทรงเดียวกับผมเลยนะขายเลยจะหลอกกับแม็กก็ได้นะคนไหนอยากมาอินบ็อกซ์มาหาคุณหมอเนอร์ปักหมดแล้วเพจด้านล่างน้องขาถ้าสมมติว่าเพื่อนพี่แจ็คมาแล้วราคาอะไรให้เขาได้เลยนะแล้วก็คุยกับเขาแล้วก็พี่ฝากดูแลเพื่อนหน่อยได้ค่ะแล้วก็โกงได้โกงเลยฮะปกติไม่เคยโกงใครโกงเลยฮะฟันได้ฟันเพื่อนพี่แจ็ครวยมากไม่เราดูแลกันไปอย่างนี้แหละแล้วก็อุดรนะอุดรอย่าลืมอุดรก็มีก็อินบ็อกซ์ไปเพจนั้นได้น่ารักมากเลยนะทุกคนเลยใช่อุดรแล้วก็เพิ่งรู้นะครับตึกที่บ้านของคุณหมอเนี่ยเป็นของบ้านคุณหมอไม่ได้เช่านะของแม่ค่ะเป็นของคุณหมอแล้วก็อีกรอบนึงก็พ่อข้างๆก็วางอยู่นะฮะอยู่ตรงข้ามกับครัวคุณนิดอ่ะฉันชอบกินมากนะก้อยกุ้งอ่ะครัวคุณนิดใช่ไหมเออโอ้คุณนิดแบบวันนี้นึงภูมิใจภูมิใจไม่อยากกลับบ้านอ่ะห้ามบีบจมูกนะครับช่วงนี้เดี๋ยวมันจะหลุดตรงนี้ใช่มันจะหลุดนะเพราะมันอยู่ปลายมากๆครับมันจะต้องระวังนิดนึงหลุดเป็นยังไงครับไม่ลองมาใช่ไม่ต้องเริ่มต้องเช็คดูวันขึ้นไปก่อนไม่รู้สึกเลยเจ็บไหมครับไม่รู้สึกเจ็บไหมครับชามันชาอยู่อันนี้กลับบ้านมันจะเจ็บไหมฮะไม่เจ็บต้องกินยาอะไรไหมครับคุณหมอกินยาแก้ปวดได้ครับก็อาจจะมีอาการเจ็บได้ประมาณสัก 1-2 วันไม่เจ็บงดเหล้างดบุหรี่ไหมถ้าคนเราจะดีกับสุขภาพมากไหมครับใช่ดีแต่ไม่หลับพูดถึงถ้าเกิดไปจะเขานอนแบบนี้แต่ว่านอนในชั่วโมงที่โอเคมันโอเคเพื่อนโอเคไหมอ่ะแม็กเช็คลิตติ้งหน่อยโอเคเขาบอกว่าจมูกสวยมากเลยไม่ได้ต้องรอเวลาห้าทุ่มถึงอ่ะดูแล้วก็ซูมมาได้พี่อนุญาตข้างแหลมพอใจไหมครับแหลมจริงไหมข้างแหลมเปรี้ยวเลยมันแหลมมากไปไหมมันชินเนมอนเลยมันก็ต่อยได้อยู่ก็คือเขาชอบแบบนี้ก็โอเคหน้าผากใสแดงว่านางชอบแล้วนางจะมั่นใจแล้วนางก็จะสวยเพราะนางมั่นใจไม่เคยมีใครทำทรงนี้เลยนะครับที่ทำตามไปรีเควสคืออย่างนี้พี่จะเล่าให้น้องฟังนะครับว่าแต่มันจะบอกการถ่ายรูปครับทำอ้ำค่ะทำพลอยทำชมพู่ควรจะเป็นหน้าเป็นเหมือนเขาทำไหมของเราต้องเป็นของเราสิเดี๋ยวสักพักนะไม่เกิน 2-3 เดือนถ้าแม่พี่แจ็คค่ะทําไมพี่แจ็คเดี๋ยวมาแน่นอนต้องบอกต้องระบุด้วยนะพี่แจ็คเดือนไหนระบุแล้วแต่ซีรีส์แต่ละซีซั่นจะไม่เหมือนกันต้องระบุว่าอ๋อพี่แจ็คเอาแบบพี่แจ็คเดือน12ช่วงไหนอะไรอย่างเงี้ยเอาแบบพี่แจ็คเดือนมกราคมเดือนมกราคมมันมีครับถ้าพก1ไปด้วยมีอะไรหรือเปล่าครับมีใบรับรองอันนี้นะคะใบสแกน QR code ได้เลยเขาก็จะ QR code ตัวนี้จะเป็นบอกว่าที่อยู่ของคลินิกอยู่ที่นี่แน่นอนมีตัวตนแล้วก็มาจากค่ายจากอเมริกาแท้ๆแกนยี่ห้อเดียวกับอะไรแกนใช่นี่ให้ดูเลยว่า2017ซิลิโคนยี่ห้อนี้มั้ยอันนี้คืออันนี้คือบริษัทนี้จะเป็นดูโบท็อกใช่เป็นโบท็อกแล้วก็ฟิลเลอร์ของจูวีเดิมนะครับของจมูกสวยนะหนูอ่ะตะแคงดิค่ะตะแคงปิดเอาไว้ไม่ได้หันข้างหันข้างหันข้างนิดนึงอ่ะพี่ก็ตะแคงจริงเดี๋ยวๆฮะพี่จะดูทรงปลายเนคาการเนี่ยเยอะๆนะคะเนี่ยฮะเอียงๆนิดนึงมั้ยครับเอียงๆนิดนึงอ่ะเป็ดไม้ดีด้านนึงเยอะไปหมุนกลับมานี่โอเคอันหนูอยู่นิ่งๆโอเคนี่เดี๋ยวพี่หมุนเองนะคะเดี๋ยวขอให้เขายืนตรงผนังไว้ครับจะได้เห็นโอเคค่ะตอนนี้มันแบบอันนี้จมูกเขาหนูจมูกได้โล่แล้วคางแล้วหน้าผากหนูก็เติมเหรอคะหน้าผากก็เติมจมูกก็ทำคางก็ทำลูกเลเสกก็ทำเหมือนกันลูกตาดำลูกตาทำก็อันนี้ของจริงอันนี้ของจริงนะโอ้ถึงทำฉันก็ทำแก้มยังไม่ไปไม่ถึงไงแต่ทำรักยิ้มไหมคะไม่ได้ทำอันนี้แม่ให้มาคิ้วแม่ก็ให้เป็นเงินมาสวยสวยสวยเหมือนที่กัญญาลันนะคะสวยจริงๆนะคะโอเคไปแล้วไปหาคุณหมอนะคะแล้วก็ตอนนี้พี่แจ็คก็ดีใจมากนะคะที่มาแป๊บเดียวชีวิตเปลี่ยนเลยเนาะใช้เวลาไม่นาน
ดีใจนะคุ้มเป็นอะไรเนี่ยมันดีใจหรือปวดขี้ไม่ได้พูดเองนะแม่จริงเหรอภูมิใจใช่ไหมมันรู้สึกขอบคุณนวัตกรรมบนโลกใบนี้จังหวะนี้ไปนั่งบนถั่วก็ปวดอ่ะปวดดีใจดีใจแล้วที่แตกเหรอคนแก่เหรอเหมือนหมาแบบดีใจแล้วฉี่แตกอันนี้ดีใจแล้วขี้แตกมาแล้วครับปากลายมากแม็กก็สองลูซิโร่สองคุณโจสิอ้าวเทอร์มานี่ก็สองคุณโจสิโอเคก็กลัวไปติดกล้องเขาอันนี้เดี๋ยวเชิญพี่แจ็คกลับบ้านด้วยนะฮะเดี๋ยวทิ้งพี่แจ็คไว้ตรงนี้เดี๋ยวจะเขียนตรงนี้ว่า HIV ไว้ด้วยไม่หมายถึงเอามา45บาทแล้วก็90ครับทางข้างครับทางหนึ่งครับพี่แท้สังเกตนะครับว่ามีเป็นคนมีการศึกษาว่า45เออพูด45เมื่อกี้พี่แจ็คบอกตะแคง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 ลูกตะแคงโอเคเรียบร้อยครับอ่าบันอันนี้ทำให้นับมา1 2เอาละครับ1 2โอเคยังไงหน้าก็ได้นี่นี่เอาละครับ1 2พี่แจ็คตะแคงพี่แจ็คตะแคง45ครับผมไม่ใช่นิดนึงนะนิดนึง1 2 1 2อ่ะ90ครับนะครับปรับโฟกัสกับน้องบันหน้าแทนเขินโฟกัสไม่ได้เครียดด้านอีกด้านนึงอีกด้านนึงพี่แจ็คป่วยเป็นอะไรครับน้องแม็กไม่ได้ป่วยไม่ได้ป่วย1 2พี่แจ็คไม่ฉีดปากเหรอปากแบบเดี๋ยวนี้เขาฮิตแบบไอ้นั่นน่ะแบบอะไรหนาๆเดี๋ยวยังไงมาไปครับไปครับภูมิใจภูมิใจสองกระจกเจอเลยครับคุณคนนี้ก็หล่อนะคะไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อนะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวฝากเพื่อนๆนี่ก่อนพี่แจ็คมาแม่ว่าพี่ถึงให้ไปจ่ายตังค์ก่อนไหมมาที่ไปอ่านเดี๋ยวไปคลิปพี่ก่อนนะเอาไปคลิปก่อนไปคลิปก่อนครับให้คุณหมอไปนั่งกับพี่แจ็คครับโอเคตรงนี้เลยครับคุณหมอครับตรงนี้หรือตรงนี้ครับโอเค3 2 1เรียบร้อยแล้วจ้าขอบคุณนะคะคุณหมอครับขอบคุณค่ะคุณหมออาร์ตนะคะก็พิจารณาทางจมูกแล้วก็ฟิลเลอร์หน้าผากนะคะแล้วก็รู้สึกหน้าอย่างที่ต่างกันมั้ยก็คือตอนแรกอะเราไม่รู้เราแค่ถามปรึกษาหมอเนาะครับหมอว่าไงนะหน้าพี่แจ็คเป็นยังไงนะหมายถึงหลังทําเสร็จหรือก่อนทําเลยครับตอนนี้โอเคไหมคะโอเคต้องดูที่คนเจ้าของนะครับโดยปกติเราก็จะให้ตัวคนไข้เป็นคนเลือกอยู่แล้วอันนี้พี่หมอออกตัวนะว่าคุณหมออะไม่เจ็บไม่อะไรก็จริงแต่ว่าพี่แจ็คเป็นคนเลือกเองว่าพี่แจ็คอยากได้อย่างนี้อย่างนี้ความชอบเนาะคุณหมอเนาะแล้วแต่คนเนาะค่ะก็นี่นะคะเรียบร้อยนี่แล้วก็ทำฟันแล้วก็เลเซอร์หนวดแล้วก็แกล้นะคะวันนี้พี่ดีใจด้วยที่มีพี่มีเวลามาทำเพราะว่าปกติก็แน่นมากเราพยายามวิ่งหาเวลาวันนี้ก็รบกวนคุณหมอเวลาปิดคลินิกแล้วด้วยสามคุณหมออยู่ให้นะคะฝากคุณหมอฝากงานด้วยคนไหนอยากจะสนใจโปรโมชั่นอะไรยังไงก็ติดก็อินบ็อกซ์มาได้เลยครับบอกว่าเป็นแฟนครับของพี่แจ็คเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนของพี่แจ็คในเฟซบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยครับเจอกันนะคะปากวันดีค่ะครับสวัสดีครับแม็กหาวเลยนะสวัสดีค่ะการมาถูกจอดซะด้วยนะเจอได้ไหมจ๊ะฮะขอถ่ายเป็นพาร์ทเตอร์แบบวิดีโอผมจะหมุนกับแผงกล้องหมุนตัวหมุนตัวเป็นนางงามโอเคเดี๋ยวหมุนกล้องเองนะไม่ได้อยู่ไหนบ๊ายบายก่อนไปแล้วนะเดี๋ยวบรรดานางบ๊ายบายครับผมเดี๋ยวเป็นแจ็คไลฟ์ใหม่ให้พี่แจ็คเองเดี๋ยวผม